สิบปีผมกดแชร์นะครับสวัสดีทุกคนนะคะที่วันนี้มาฟังการเสวนาเปิดตัวหนังสือชื่อผู้ไร้เสียงคำเรียนของเพียร์ตี้ สักรวรติสกีวัฒน์นะคะเขียนโดยคุณสันติเล็กสกุลนะคะของสำนักพิมพ์ Illuminations Edition ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีพิมพ์เสร็จออกมาวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยตามร้านหนังสือต่างๆแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆคนสนใจกันเยอะมากเลยแล้ววันนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์สองท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวันนะคะท่านแรกขอแนะนำกับอาจารย์นันทนุชอุดมนมุนค่ะที่เขียนกันเล็กน้อยนะคะอาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะนะคะค่ะท่านที่สองรองศาสตราจารย์ดร.สุรเดชโชติอุดมค่ะจากภาควิชาการเกษตรคณะศาสตร์เป็นบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็เนื่องจากคุณสันติผู้เขียนติดงานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะไม่สะดวกมาคุยกันในวันนี้แต่ว่าถ้าใครแบบสนใจอยากทราบความคิดของคุณสันติก็เรามี Q&A ซึ่งมีโพสต์ไว้ใน Facebook ของสำนักพิมพ์ Illumination Edition นะคะก็ไปอ่านกันได้ว่าทำไมคุณสันติถึงมาสนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง The Alternative Steward ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ให้เราได้อ่านกันนะคะก็เริ่มต้นกันยังไงดีคะอาจารย์ก็ตอบยิ่งสุดกันว่าเอจะพูดก่อนโอเคค่ะก็ขอบคุณค่ะคุณนิสอาริสนะคะก็รับหน้าที่เป็นคุณพูดคนแรกนะคะเพราะว่าคือตอนนี้ก็ทำวิจัยงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผลงานแล้วก็การมโนทัศน์เชิงวิพากษ์ของแบรนดีสตีวด้วยนะคะซึ่งงานชิ้นนั้นก็จะมีการเผยแพร่ในเดือนนี้นะคะวันที่27ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปรับฟังกันได้นะคะมีนักคิดนักเขียนในโลกสมัยหลายคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่จะพูดอันดับแรกคิดว่าก็ควรที่จะให้introduction เบื้องต้นนิดหน่อยนะคะว่าคือใครนะคะกรณีที่มีในหมู่ของออเดียนของเราหรือว่าผู้ฟังของเราเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่คุ้นเคยแต่ว่าหรือคุ้นเคยกับชื่อสปิวัคแต่ว่าจริงๆแล้วคือยังไม่ได้รู้ลึกว่าที่ไปที่มาที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าการ์ติสปิวัคเนี่ยเขาถือว่าก็ได้รับการกล่าวถึงในฐานะนักสตรีนิยมมาร์กซิสที่ใช้ระเบียบวิธีแบบดึงสร้างหรือเรียกว่าดีคอนสตรักชั่นในการวิพากษ์แล้วก็ศึกษาเริ่มต้นจากวรรณกรรมนะคะก่อนแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นประเด็นต่างๆในโลกร่วมสมัยเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยไอการที่เขาเป็นทั้ง3อย่างรวมทั้งเป็นนักวิพากษ์ในกรอบหลังอนานิคมศึกษาหรือว่า postcolonial ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้งานเขียนของสปิวัคเนี่ยมีความเป็นเรียกว่าเป็นสหสาขาวิชามากๆคือเขาใช้ความรู้ทั้งจากในด้านที่เป็นวรรณกรรมศึกษาใช้ทั้งแนวคิดแล้วก็องค์ความรู้ในเชิงปรัชญานะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งการใช้เทอร์มิโนโลจีหรือว่าคำศัพท์เนี่ยจากพวกสาขาสังคมศาสตร์ต่างๆแม้กระทั่งชาติพันธุ์วิทยาเนี่ยคำศัพท์บางคำเนี่ยสปิวัคก็หยิบยืมมาใช้นะคะแต่ที่เห็นใช้บ่อยๆเลยก็คือคำศัพท์ที่มาจากกรอบวิธีการศึกษาแบบที่เรียกว่าการรื้อสร้างหรือว่า deconstruction โดยที่สปิวัคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากนักคิดนักปรัชญาที่เป็นปรัชญาในเชิงรื้อสร้างคนสำคัญเลยก็คือชาร์ลส์เดริดานะคะซึ่งสปิวัคเนี่ยได้แปลงานของเดริดาด้วยคือเรื่องที่ชื่อว่า Of Gametology นะคะเป็นคีย์เทคของ
ของเดริดาแล้วก็ซึ่งตอนที่สปีวัคแปลเนี่ยชีก็เหมือนกับว่าก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดหน่อยคือตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมานะคะจากที่คอร์เนลนะคะแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำงานเป็นอาจารย์ในมหาลัยแล้วเขาก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้คือแบบว่าอยากจะผลิตงานในสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีชื่อขึ้นมานะคะก็เลยเลือกเอางานแปลของเดริดาเนี่ยมาแปลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่างานแปลนี้ไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกหรือว่าเป็นงานที่มันสำคัญมากๆมากกลายมาเป็นคีย์เทคในปัจจุบันนะคะตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่าเลือกเอานักคิดฝรั่งเศสมาสักคนหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นหนังสือที่เป็นตำราสำคัญแล้วก็ปรุยทางให้เขาเนี่ยได้เข้าสู่โลกของการ deconstruction มากกว่าแค่ตอนแรกที่ไปทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยทำกับนักคิด deconstruction อีกคนหนึ่งก็คือ Paul de Monge นะคะคนนั้นก็เป็น deconstructionist เหมือนกันเป็นนักทฤษฎีหรือสร้างเหมือนกันแต่ว่าคนที่มีอิทธิพลกับสปิวักมากกว่าเป็นเดริดาซึ่งสปิวักแปลงานของเขานะคะแล้วก็นอกจากคำศัพท์ในเชิงรื้อสร้างแล้วเนี่ยสปิวักก็ใช้ไอเดียในเชิงรื้อสร้างต่างๆรวมทั้งไอเดียเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเอติกส์ก็คือจริยศาสตร์หรือว่าจริยธรรมนะคะก็อย่างที่ทราบกันคือเดริดาเนี่ยรวมทั้งนักทฤษฎีคนหนึ่งก็คือเอ็มมานูเอลเลวินัสนะคะเลวินัสกับเดริดาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของไอเดียของเอติกส์ก็คือจริยศาสตร์คือจริยธรรมเนี่ยซึ่งสปิวักเนี่ยได้ apply ไอเดียจริยศาสตร์เนี่ยมาดูเกี่ยวกับเรื่องกรอบการศึกษาคนไร้เสียงผู้ไร้เสียงก็คือ subaltern ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สำคัญเลยที่สปิวักตั้งคำถามนะคะซึ่งมันคือชื่อของบทความที่เป็นเหมือนบทความหลักของสปิวักเลยก็คือ Can the subaltern speak ก็คือผู้ไร้เสียงจะพูดได้หรือไม่นะคะคำถามสำคัญอันนี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันนำไปสู่ความคิดที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ไร้เสียงได้พูดแล้วเราจะแอพพลายเราจะประยุกต์ใช้ไอเดียเกี่ยวกับจริยศาสตร์หรือจริยธรรมเนี่ยในการที่เราจะดีลหรือว่าจะให้โอกาสจะเรียกว่าอะไรการที่เราจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ไร้เสียงพูดเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะแอพพลายไอเดียของเอติกหรือว่าจริยศาสตร์อย่างไรนะคะโอเคทีนี้ถามว่าใน Can the subaltern speak ซึ่งเป็นบทความหลักเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าสรุปสั้นๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สปิวักต้องการให้เรานึกถึงหรือว่าประเด็นสำคัญแล้วเนี่ยมันคือเรื่องอะไรก็คงต้องบอกว่าสปิวักเนี่ยเน้นการพูดเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นดับเบิลบายก็คือเป็นเหมือนสภาวะแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นเหมือนดิเลมม่าคือเหมือนหนีเสือปัดจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคำว่าดับเบิลบายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นศัพท์เชิงจิตวิทยาที่สปิวักเนี่ยหยิบยืมมาใช้ถ้าเป็นเชิงดีคอนสตรักชันเนี่ยสปิวักใช้คำว่าอโพเรียที่แปลว่าทางตันก็คือมันไปต่อไม่ได้แล้วแต่คำว่าดับเบิลบายเนี่ยมันไม่ใช่ทางตันมันเหมือนกับมีทางเลือกให้อยู่เลือกแต่เลือกทางไหนก็ผิดเหมือนกันเรียกว่าดับเบิลบายถามว่าไอ้ดับเบิลบายแต่มันเกี่ยวอะไรกับซับอัลเทิร์นก็ต้องบอกว่าสำหรับสปิวักแล้วเนี่ยซับอัลเทิร์นที่แท้จริงนั้นน่ะคือกลุ่มคนที่ไร้เสียงซึ่งในงานเขียนชิ้นแรกๆสปิวักเนี่ยอย่าง Can the subaltern speak เนี่ยเขาบอกเลยว่ากลุ่มคนพวกนี้คือสตรีคือเน้นที่ผู้หญิงเป็นหลักนะคะผู้หญิงซึ่งผู้หญิงพวกนี้ไม่ใช่ผู้หญิงในโลกตะวันตกแต่เป็นผู้หญิงในประเทศที่เคยเป็นลูกอาณานิคมอย่างประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศแม่ของสปิวักนะคะซึ่งแน่นอนคือสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าปัญหาของสับเอาเทิร์นพวกนี้ก็คือผู้ไร้เสียงเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะพูดหรือว่าเปล่งเสียงออกมาด้วยตนเองได้คำว่าเปล่งเสียงไม่หมายความว่าในชีวิตประจำวันเขาเป็นใบ้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่ามันไม่มีพื้นที่ที่เขาจะสามารถแสดงออกได้ถึงเจตจำนงหรือว่าอัตวิสัยหรือว่าเอเจนซี่ของตัวเองได้คือไม่ว่าเขาจะพยายามแสดงออกมาอย่างไรเนี่ยหรือมันถูกแสดงออกมาบนหน้ากระดาษอย่างเช่นเราเขียนถึงสับเอาเพิร์นนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเองมันคือสิ่งที่เรียกว่าการให้ภาพแทนคือ representation ถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอ้ representation นี่แหละมันเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันเป็น double bind อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะเขียนถึงสับเอาเพิร์น
เราให้พื้นที่ให้มีการกล่าวถึงสับอัลเทิร์นหรือว่ามีการให้พื้นที่เพื่อให้ผู้ไร้เสียงเนี่ยได้ voice ตัวเองออกมาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลายอาจจะกลายเป็นการให้ทาสแทนกลุ่มคนเหล่านี้เพราะเขาไม่ได้พูดเองในขณะเดียวกันแล้วถ้าเราเลือกที่เราจะไม่พูดแทนไม่ให้ทาสแทนคือแค่เปิดพื้นที่เฉยๆหรือว่าแค่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นเพื่อให้เขาได้แสดงความต้องการของเขาเองให้เขามี subjectivity หรือมี agency ของตัวเองก็เท่ากับว่าเราปิดไว้ไม่ให้เขาได้พูดอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะพูดเองได้ถามว่าแล้วโอกาสที่ทำไมเขาถึงไม่มีโอกาสที่จะพูดเองได้ก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีหลากหลายชั้นของการกดทับอยู่อย่างเช่นเรื่องของวรรณะอย่างในอินเดียก็คือ1คือวรรณะ2เรื่องของชนชั้นelite หรือชนชั้นนำก็มีโอกาสได้พูดมากกว่าชนชั้นล่างรวมไปถึงเรื่องของอาณานิคมการเป็น colonization เช่นแบบว่าลูกอาณานิคมก็มีโอกาสที่จะพูดได้น้อยกว่าเจ้าอาณานิคมอย่างเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยผู้หญิงในโลกที่3เนี่ยมันคือถูกกดทับหลายๆชั้นแล้วในขณะเดียวกันปัญหาของ representation ปัญหาการให้ภาพแทนก็ดันเป็นเรื่องของทางตันที่มันไปไม่ได้สุดท้ายแล้วเราจะทำยังไงนั่นคือสิ่งที่สปิวัตทิ้งค้างไว้ในบทความนั้นตอนแรกเนี่ยเวลาที่ตอนที่คนอ่านบทความนี้ครั้งแรกทุกคนก็รู้สึกว่าเราจะสุดท้ายจะถามทำไมใช่ไหมเหมือนกับว่าก็จะโดนวิพากษ์อย่างเช่นแบบว่านักpostcolonial theorist หลายๆคนเนี่ยก็จะพูดเลยว่าสปิวัคเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเหมือนกับไปปิดกั้นปิดหนทางไม่ให้พวกซับอัลเทิร์นนี่ได้ลืมตาอ้าปากก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนบอกตัวเองว่าแบบนี้ไม่ถูกแบบนี้ representation แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ท่าแทนอยู่ดีนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วทำไงสุดท้ายก็แปลว่าซับอัลเทิร์นก็ต้องอยู่เงียบเป็นป้ายต่อไปหรออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในเสียงวิจารณ์ที่มีต่อไอเดียของสปิวัคค่ะโอเคขอให้พี่สุเดชต่อนิดนึงซึ่งมันเป็นออเดอร์ที่เราไม่ได้คุยกันไหมเลยตอนแรกคุยอลิสาจะพูดก่อน5นาทีหรือยังไงหรือว่าจะผมตอบก็ได้นะครับก็คือว่าก็จริงๆก็ยินดีด้วยนะฮะที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์นะครับเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าได้จังหวะแล้วแหละมันก็จริงว่าถ้าไม่ตอนนี้ก็ควรจะตีพิมพ์มานานแล้วนะฮะเพราะว่าไอเดียและสับเอาเทิร์นเนี่ยคือถ้าเกิดมองในวงการการศึกษาไทยว่าจะเป็นทางด้านของสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาเนี่ยมันมีปรากฏมาแล้วระยะหนึ่งนะครับนานมากแล้วเหมือนกันนี่ก็ต้องขอบคุณทาง Illumination ที่ตัดสินใจที่จะตีพิมพ์เล่มนี้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าคือมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาคนที่อะไรนะนอกจากไร้เสียงแล้วเนี่ยอาจจะขยายประเด็นไปสู่คนที่ไม่มีโอกาสนะครับหรือว่ากลุ่มคนชายขอบนะมันเป็นเหมือนกับวิธีการมองกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงจะอีกแง่มุมหนึ่งนะครับคือในแง่หนึ่งเนี่ยผมมองว่าสตีบัคเองเนี่ยก็มีความชำนาญอย่างที่เมื่อกี้ฝ้ายบอกเองว่าเขาก็ไม่ใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเราอ่านตัวสตีบัคเองเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะใช้ทฤษฎีทั้งเฟมินิสต์มาร์กซิสต์นะฮะดีคอนสตรักชั่นหรือว่าบางทีก็ไซโคแอนาลิซิสเนี่ยเข้ามายำรวมกันนะคือในแง่หนึ่งมันมีการเมืองในเรื่องของการพยายามใช้ทฤษฎีที่หลากหลายนั่นคือว่าเขาต้องการเปิดให้เห็นว่าไม่มีทฤษฎีใดที่จะมันเหมือนกับสร้างเป็นแกรนด์เนราทีฟออกมานะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่าการใช้ทฤษฎีหลายทฤษฎีเข้ามาเนี่ยเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเพลย์นะหรือว่าการเล่นอย่างหนึ่งนะที่พยายามจะไม่ให้น้ำหนักมันไปอยู่ที่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมากจนเกินไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จริงๆแล้วไอเดอร์ดี้มันก็ถือว่ามันก็เป็นลักษณะของโพสต์สตรัคชัลลิซึมในระดับหนึ่งเหมือนกันจากเดวิดาที่เมื่อกี้ฝ่ายบอกไปว่าเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อสปิวัคในตอนแรกนะในตอนที่เธอพยายามที่จะสร้างทฤษฎีหรืออะไรต่างๆหรือว่าแนวิเกตตัวเองในโลกทฤษฎีในตอนแรกนะครับประเด็นเรื่องซับอัลเทิร์นเนี่ยคือถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันแตะประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องของสเตอริโอไทป์นะคืออย่างที่เรารู้จักกันดีว่าคือในการที่เราจะมองคนหนึ่งนะครับในการที่เราจะนำเสนอคนคนหนึ่งเราต้องเจอกับคำว่า representation นะครับ representation มันมี2ความหมายหรือ2ในยะในยะแรกเนี่ยมันก็คือเรื่องของการ stand in for และ stand in for ก็คือการเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างนะครับอีกระดับหนึ่งของความหมายก็คือการ present ใหม่และ re ในแง่นี้ก็แปลว่า again ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
มองในแง่นี้แล้วเนี่ยมันมีความหมายที่ซ้อนกันอยู่สองนัยยะก็คือว่าเมื่อคุณต้องการที่จะนำเสนอคุณก็เหมือนกับว่าต้องไปพูดแทนเขาและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องนำเสนอเขาใหม่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราในประมาณช่วงก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่ามีปัญหาเรามองว่าการที่ตะวันตกนำเสนอตะวันออกเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะอย่างน้อยเรามีสร้างพื้นที่ให้กับเขาอย่างน้อยเราพูดถึงเขาด้วยมนุษยธรรมแล้วเราต้องการจะไปช่วยเหลือเขานะครับแต่ตั้งแต่ซาอีเป็นต้นมาเราเห็นเลยว่าตัวที่เราเรียกว่าเป็น white man burden อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาในตัวของมันเองนะฮะนั่นก็คือว่าความเมตตาหรือว่าอะไรต่างๆที่จะมีให้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงแฝงด้วยการเมืองเรื่องความเขาเรียกว่าไงการสร้างภาพนะฮะซึ่งมันยกใหญ่ถึงเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะครับซึ่งสตีวัคเองก็เล่นประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดเราได้อ่านเปเปอร์นะครับการดิสคัลเทอร์สตีที่เมื่อกี้ฝ่ายพูดถึงเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มเปเปอร์สตีวัคก็ถล่มฟูโกนะครับแล้วก็เดอเลอร์สนะอย่างสนุกสนานมากนะฮะด้วยความที่ว่าเขาพยายามจะบอกว่าเวลาที่อภิสดีสองท่านเนี่ยเวลาที่เขาใช้มาร์คนะครับมันมีลักษณะของการพยายามที่จะ generalize ในหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ power เองนะมันมีลักษณะง่ายกับ power มันเป็นจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันเขาเชื่อว่าอะไรนะเป็น heliocentric เหมือนกับอยู่ในพระอาทิตย์แล้วก็แผ่ขยายออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับnetworking อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยซึ่งอันที่สองท่านก็ต้องระวังไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เห็นก็คือว่ามันมีลักษณะของการพยายามเข้าไปปลดซอฟนะครับหรือว่าการพยายามเข้าไปตั้งคำถามกับมิติของทฤษฎีที่มีมาก่อนนะครับอันนี้ได้ยินไหมมันอาจจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เราเห็นอีกนะครับนอกจากเรื่องของการตั้งคำถามในเชิงทฤษฎีแล้วนะฮะในเรื่องของ stereotype ในเรื่องของการพูดแทนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สตีวัคพูดอย่างมากนะครับเวลาเราใช้หรือว่าเราพูดถึงทฤษฎีสับออลเทอร์เนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องของเสียงนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อเราไปพูดแทนเขาเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เราพูดแทนเนี่ยเขามีโอกาสได้พูดหรือได้พูดตอบสนองอะไรไหมนะครับสตีวัคบอกไว้อย่างน่าสนใจก็คือว่าเขาเอาทฤษฎีมาจากของคุณโรนชิตคูหาใช่ไหมคือตอนนั้นที่ผมเขียนหนังสือผมก็ตอนแรกก็ถอดเสียงว่าคูหาแล้วก็ขำเองแล้วก็เลยหยุดอะไรเงี้ยคือจริงคูหานะคือผมไปถอดมันเป็น GUHA ผมก็เอ๊ะยังไงคูหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องไปถามอาจารย์ที่เขาสอนทางด้านของภาษาฮินดีนะฮะก็เป็นคูหานะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะมีซักออเทอร์สตัดดี้กรุ๊ปใช่ไหมแล้วเขาก็แบ่งเป็นเลเยอร์ไว้ชัดเจนเลยว่ามันมีกลุ่มไหนบ้างนะฮะโดยเพราะยิ่งเวลาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้หญิงอินเดียนะครับก็คือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเอลีทนะครับเธอหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพูดง่ายเลยสับออลเทอร์เนี่ยเป็นคนที่หลุดออกจากกลุ่มคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่พอจะพูดอะไรได้บ้างและที่สำคัญที่สตีวัคพูดไว้บางทีคนกลุ่มนี้ไม่มีแม้กระทั่ง class consciousnessนะซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเขาเป็นคลาสอะไรคือเขาไม่ได้มีแม้กระทั่งตัว awareness นะหรือเขาก็ไม่คิดว่ามีเขามีความจำเป็นที่จะต้องพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ดึงตัวเขามาให้อยู่ในการดีเบตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะฮะในอินเดียแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเราอ่านเล่มนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวอย่างที่คุณสันติก็ยกไว้อธิบายไว้ค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะฮะซึ่งในกรณีนั้นก็คือเรื่องของพิธีสตรีนะครับเรื่องของกรณีของเวลาที่ผู้หญิงที่เมื่อสามีตายไปก็ต้องกระโดดลงไปในกองไฟนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับพอรัฐบาลอังกฤษเข้ามาใช่ไหมครับก็พยายามที่จะหยุดพิธีกรรมนี้นะฮะด้วยมองเห็นว่ามันแบบแบริกมากนะมันดูป่าเถื่อนมากนะครับในขณะเดียวกันเองนะครับตัวคนอินเดียเองนะเขาก็บอกว่าบางทีผู้หญิงอินเดียก็ต้องการที่จะตายนะครับเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติของตัวเองแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ยินเสียงของคนที่ตายไปแล้วหรอกนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นการพูดแทนมันเป็นการ represent ในแง่ของทั้ง stand in for แล้วก็ present again
นะครับและสิ่งที่เราเห็นในแง่นี้มันก็คือว่ามันมีการลงเรื่อง representation ที่ซับซ้อนมากนะครับไม่มีใครสามารถจะไปสัมภาษณ์ได้ว่าผู้หญิงที่กระโดดเข้ากองไฟคิดยังไงนะครับเพราะแน่นอนว่าเขาก็ตายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่เนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับว่าไปสัมภาษณ์ผู้ชายแทนที่พยายาม represent ผู้หญิงกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตะวันตกเองซึ่งมองว่านี่เป็นพฤติกรรมใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการรักษาเกียรติยศคุณไม่ใช่คนอินเดียคุณไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ตรงนี้มันมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยพอสปีมาร์คดึงตรงนี้เข้ามานะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คล้ายๆเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันมีความซับซ้อนคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนแต่เดิมเราคิดว่านี่มันเป็น humanizing act ของตะวันตกนะแล้วก็มองว่าทุกคนก็ควรจะต้องคิดแบบนั้นนะแต่สิ่งสำคัญที่สปีวาร์คพยายามนำเสนอผ่านตัวสาวเอาเทิร์นนั่นก็คือเรื่องของการดีคอนสตรัคนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องนำเสนอความลักลั่นของการนำเสนอนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความซับซ้อนของความจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อย้อนมากกว่านั้นนะครับจริงๆมันย่อย้อนมากกว่าตรงที่ว่าทฤษฎีสาวออเทอร์เนี่ยเขาให้อำนาจกับตัวคนที่ theorize จริงๆไม่เรียกว่าให้อำนาจหรอกนะฮะเขาเรียกว่าต้องให้น้ำหนักกับการ self analyze นะฮะตัวคนที่มา theorize เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆครั้งเนี่ยสตีวัตเองก็ต้อง analyze ตัวเองในฐานะที่เป็นปัญญาชนนะครับที่อยู่ในโลกหมายเลขหนึ่งนะฮะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาสู่ประเด็นเรื่องของอำนาจในการ represent เพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องคิดนะคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปประสบความสำเร็จไม่ได้ไปเรียนที่คอร์เนลนะครับไม่ได้ไปเติบโตอยู่ในวงการไม่ได้ไปคุยมีดีบงดีเบตกับไซต์ไม่ได้ติดทีมภาษาอังกฤษเราจะรู้ล่วงเพิ่งนี้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่อง recognition ในการมันเป็นประเด็นสำคัญแล้วสตีวัตเองก็รู้ตัวนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ย implication หนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีอำนาจในเรื่องของ positioning ของตัวเขาเองด้วยนะครับในโลกอะคาเดมีของอเมริกานะผมว่าเราอาจจะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้อลิซไปพูดก็คงจะความรู้ไม่แน่นปึ๊บเท่าอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าพูดในมุมมองของคนที่เคยเรียนวรรณคดีมาอาจารย์ว่าสมัยที่เราเรียนเราก็จะต้องได้ยินชื่อของสตีแวกเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆในการศึกษาวรรณกรรมหลังสมัยใหม่นะคะซึ่งสมัยนั้นเราก็จะเคยได้ยินว่าสปีแวกเนี่ยศึกษาอ่านงานของชาร์ลอตต์บรอนเต้เรื่องเจนแอนแล้วก็พูดถึงหญิงบ้าจากจาเมกาสมาที่อยู่ในห้องใต้หลังคาที่ถูกขังอยู่ซึ่งหญิงคนนี้ไม่เคยมีเสียงที่จะพูดด้วยตัวเองออกมาเลยสมัยนั้นเราก็จะแบบตื่นเต้นโอ้โหอาหารนะคะไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรพวกอย่างนี้มาก่อนแล้วเราก็แต่ไอ้ครั้งที่เราจะไปอ่านสปีแวกเองเนี่ยความรู้ก็ไม่ถึงนะคะเพราะว่าเขาดีเบตอะไรกันนะคะฟูโก้คะเดอร์เลอร์คะคือยังไม่เคยอ่านเลยค่ะแล้วจะมาอ่านอะไรที่เขาไปเขียนกันค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้แตะอีกเลยค่ะจนกระทั่งผ่านไปหลายปีนะคะพอได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์ Illumination Edition นะคะว่าสนใจจะตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่ของคุณสันติที่ทำเรื่องสปีแวกสับเอาเทอร์สปีแวกเนี่ยนะคะพอได้อ่านต้นฉบับก็แปลกใจค่ะว่าเฮ้ยทำไมถึงมีคนที่ทำให้เราเข้าใจแนวคิดเดอะซับออเทอร์ของสปีแวกได้เข้าใจได้ง่ายขนาดนี้ก็เลยแบบมันก็ทำให้ก็จากไอ้ที่เราเคยคิดว่าสปีแวกมันเหมือนอยู่บนหอคอยงาช้างที่มันเป็นอะไรที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็โอเคค่อยๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะจากที่แบบถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะอาจจะคิดว่ามันก็อยู่ในโลกวิชาการเนอะอยู่ในโลกวรรณกรรมมันอาจจะแบบมันจะแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันในโลกประจำวันได้ยังไงดีอะค่ะแต่พอแบบพอได้อ่านที่คุณสันติเขียนถึงผู้ไร้เสียงเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบกลับมาทบทวนแล้วก็เริ่มคิดได้ว่านะผู้ไร้เสียงมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงในโลกที่3ที่อยู่ที่เคยอยู่ใต้อนานิคมของโลกตะวันตกเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นใครก็ได้มันอาจจะเป็น อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้อาจจะคือเป็นคนทั่วไปที่เขาไม่มีโอกาสได้พูดได้แสดง
ซึ่งตัวตนของเขาออกมาก็คือพูดออกไปแล้วเนี่ยไม่มีใครรับฟังเข้าใจเขานะคะก็ทีนี้ถามอาจารย์สองท่านบ้างดีกว่าว่าแล้วประทับใจอะไรในหนังสือเล่มนี้นะคะหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษไหมแอบเมาให้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่หนังสือยังตีพิมพ์ไม่เสร็จเลยนะคะเห็นแค่ภาพหน้าปกที่ไม่มีชื่อเรื่องไม่มีชื่อผู้เขียนด้วยไม่มีโปรยอะไรเลยด้วยนี่นะคะมีแต่ภาพร่างผู้หญิงคนนึงเนี่ยอาจารย์สุเดชก็สนใจถึงกับหลังไมค์ไปถามผู้ออกแบบปกว่าอยากอ่านมากทำไมคะจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะแต่ไม่เป็นไรแต่ก็คือว่ามันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันผมก็ชอบนะปกคือมันมีความกล้าหาญมากในการออกแบบนี่นั่นเป็นคุณกิติพลใช่ไหมถามว่าคือมันไร้เสียงเนาะเว้นแต่เสียงสำนักพิมพ์ของคุณพิพัฒน์มากดอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าคือเสียงเขากดทับแต่ว่าคือสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเออกล้าหาญดีคือหมายความว่าในแง่ของคือแน่นอนคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้เห็นไม่รู้จักหน้าท่าตาของสติบักเป็นยังไงนะฮะแล้วในการออกแบบเนี้ยเราก็ไม่เห็นในแง่ของประเด็นเรื่องของชาติพันธุ์นะหรือแม้กระทั่งเจนเดอร์ด้วยนะจริงแล้วคือถ้าเกิดเรามองจริงแล้วเนี่ยคือคล้ายๆกับเป็นนอนไบแนรี่มากๆสมัยที่สับผิดมากนะก็คือก็เลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือพอทราบว่าพัตตีพิมก็เลยสนใจนะฮะก็เลยติดต่อไปทางสำนักพิมนะคือสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าเราพูดถึงสปีวากันน้อยไปนิดนึงนะครับในสังคมไทยแล้วก็พอเราได้อ่านนะครับก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณสันติเขียนแล้วอ่านง่ายนะคือปกติเนี่ยสาเหตุหนึ่งผมเข้าใจเลยว่าทำไมสปีวากถึงไม่ค่อยมีคนศึกษาถึงแม้ว่าเธอจะเคยมาเมืองไทยเราด้วยนะครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าเธอเขียนอ่านยากอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าศัพท์หรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าตัวโครงสร้างประโยคของสปีวัตเนี่ยอ่านยากมากแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักสปีวัตอาจจะไม่ได้อ่านงานที่เธอนำเสนอตัวเธอเองแต่รู้จักในแง่ของ introduction ของการแปลของ organology นะครับซึ่งอาจารย์นพพรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแปลเป็นไทยไว้พร้อมมากเลยแปลว่าลิขิตวิทยานะครับงานของชาร์ลส์เดริด้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่จะคิดว่าเอออ่าน organology ไม่รู้เรื่องไปอ่านคำนำดีกว่าของสปีวัตบางทีก็จะรู้สึกยิ่งกว่าอ่านยิ่งไม่เข้าใจมากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่รู้จักสปีวัตในแง่ที่ว่าเป็นคนเขียนคำนำนะของเดริด้าอาจจะรู้จักแค่นั้นแต่ไม่รู้หรอกว่าจริงแล้วสปีวัตเองเขียนอะไรอีกเยอะมากนะฮะในแง่ของโพสต์โคโลเนียลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเธอเองก็ไม่อยากให้ใช้คำว่าโคโลเนียลิซึมมากแต่เวลาถ้าเกิดเธอใช้คำว่าอิมพีเรียลิซึมเพราะว่าเธอต้องการจะบอกว่า process colonialism เนี่ยมันลึกมากกว่าที่เห็นมันไม่ใช่เพียงแค่ชาติตะวันตกเข้าไปแล้วก็บอกว่านี่คืออาณานิคมของชาติแล้วก็จบซึ่งมันอาจจะจบในประมาณช่วงต้นศตวรรษที่20หรืออะไรก็ว่าไปปัจจุบันมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ประเด็นเรื่องของ neo colonialism ยังเกิดขึ้นนะครับการที่เรายังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายคนมาพูดถึงเรื่องนี้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของคอแล้วก็ periphery ใช่มั้ยผู้ที่เป็นกลุ่มนักสังคมศาสตร์เขาก็เรียนกันอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสปีวักไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยิ่งมองเห็นความสำคัญด้วยว่าในปัจจุบันที่มันมีความยอกย้อนนะครับในเรื่องของการพูดถึงคนอื่นนะแล้วก็บางทีเนี่ยเราพยายามจะไปช่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยการอ่านสปีวักเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจเรานะให้เราต้องทำอย่างระมัดระวังนะเพราะบางทีเราไม่ได้วิเคราะห์จุดยืนของตัวเองแล้วเราก็พูดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหนังสือคนไร้เสียงมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมว่าเวลาที่คนที่อ่านก็ได้รู้ว่าเวลาที่เราเขียนกับคนอื่นนะถ้าเกิดยิ่งพอยิ่งถ้าเกิดเราเป็นนักมนุษยวิทยานะหรือนักสังคมศาสตร์หรือแม้กระทั่งคนที่เรียนวรรณกรรมเองเนี่ยเราต้องเขียนเกี่ยวกับนักเขียนเราต้องเขียนเกี่ยวกับคนชาติพันธุ์อื่นนะครับหรือว่าคนที่มีเพศสถานะอื่นๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราเองยังไงว่าเรากำลังจะไปครอบงำของหรือเปล่านะผมก็เลยจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมก็เลยดีใจที่มีคนเอาเล่มนี้มาเขียนนะครับแต่ไปดูอาจารย์ป้ายจะเห็นเป็นยังไงบ้างค่ะก็เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยในส่วนที่คิดว่างานหนังสือเล่มนี้มันก็มีความดีงามในตัวมันเองเห็นได้ชัดอันดับแรกเลยก็คือเป็นหนังสือเวอร์ชันภาษาไทยเล่มแรกเนาะที่เป็นเหมือนเป็นตำราภาษาไทยเล่มแรกที่พูดถึงสุรโดยตรง
แล้วก็ทางเล็บก็คือเกี่ยวข้องกับสวงนะคะถึงแม้ว่าตรงกลางจะมีเอาเรียวตาเข้ามานิดหน่อยใช่แต่ว่าก็ถือว่าเข้าใจได้เพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นงานเขียนมันเป็นหนังสือที่พัฒนามาจากวิทยานิพนธ์แล้วคิดว่าตอนที่อาจารย์สติจะทําวิทยานิพนธ์เนี่ยก็คือมันคิดว่าจะต้องมีส่วนที่เป็น theoretical framework ก็คือเป็น framework ของทฤษฎีที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์ตัว text ซึ่งเขา treat เขาทำให้ไอ้ผู้ไร้เสียงเนี่ยมันเหมือนเป็น text แล้วก็เขาก็เลยเอาทฤษฎีของเอลตามาซึ่งก็อาจเพิ่มเติมได้ในเล่มนี้นะคะก็โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากว่ามันได้เปิดโลกเหมือนกับเป็น introduction เป็นคำแนะนำเป็นหนังสือที่แนะนำสิวะแล้วก็อ่านง่ายให้กับคนที่อาจจะยังไม่เคยได้อ่านงานสิวะจริงจังแต่ว่าเคยได้ยินชื่อของสิวะมาแล้วแล้วก็อยากที่จะอ่านให้ลึกซึ้งเพื่อจะได้สามารถที่จะใช้ไอ้คอนเซปต์ sub alternative หรือว่า sub alternative เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าวิพากษ์ในส่วนที่เป็นสาขาวิชาที่ตนเองสนใจหรือตัวเองเรียนอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยส่วนตัวเองคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจทั่วไปไม่ว่าจะคนที่อยู่นอกวงวิชาการจริงๆก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือในส่วนที่เป็นliterature review ค่ะคือส่วนที่เป็นวรรณกรรมทบทวนวรรณกรรมค่ะที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณสันติก็ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เป็นภาษาไทยที่เกี่ยวกับคนใช้ของคือคุณสันติก็คือเชื่อมโยงให้เห็นเลยว่าในคอนเท็กซ์ของในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราจะมองได้ว่าสับอัลเทิร์นก็คือพวกกลุ่มคนใช้ของทั้งหลายซึ่งคุณสันติเนี่ยก็ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในเล่มนี้ด้วยนะคะซึ่งทำให้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ต่อให้ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยแต่ก็จะมองเห็นภาพกว้างมองเห็นไอคอนเซ็ปต์เนี้ยเข้าใจได้ด้วยไอตัวอย่างพวกนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่คุณลิซ่าแล้วก็พี่สุเดชพูดไปก็คือว่าการเขียนหรือว่าการใช้ภาษาของคุณสันติการเรียบเรียงประโยคเนี่ยถือว่าทำได้ลื่นไหลแล้วก็อ่านได้ง่ายมากจนบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าง่ายไปเปล่าเพราะว่าคุณวิวเขียนแล้วอ่านยากมากอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาในการเขียนให้อ่านยากไม่ใช่เขาไม่ได้ตั้งใจเขียนให้อ่านยากหรอกแต่ว่าคือเขามองว่าบางครั้งเนี่ยคำบางคำหรือว่าสถานการณ์บางสถานการณ์หรือว่าประเด็นอะไรบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเขียนให้อธิบายได้ง่ายๆด้วยคำที่มันเพลนเพราะมันจะทำให้สุดท้ายแล้วมันเป็นการเป็น simplified version เป็นเวอร์ชันที่มันง่ายไปมันจะแล้วมันก็แค่นั้นมันเหมือนกับว่าในขณะเดียวกันที่ sub alternative เนี่ยหรือว่า sub alternative เนี่ย Stewart ใช้คำว่า elusive figure คือเป็นตัวตนที่จับต้องได้ยากเพราะว่ามันลื่นไหลเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยังลื่นไหลอยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่หาแค่คำเดียวมาครอบไว้เนี่ยสุดท้ายมันก็อีกแหละที่แบบว่าเลือกคำที่มันง่ายแล้วก็เอาไปครอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือว่าไอความน่าสนใจของคอนเซ็ปต์หรือว่าไอเดียแนวคิดเรื่องสับอัลเทอร์เนี่ยนะคะคือสปีวัคเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เปิดเผยให้เห็นว่าตัวตนมันมีการมีอยู่หรือว่า existence ของพวกสับอัลเทอร์เท่านั้นแต่ว่าเขาพยายามที่จะนำไปสู่โลกที่มันอยู่นอกเหนือจากโลกวิชาการหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในงานเขียนชิ้นหลักๆของสปีวัคเนี่ยก็ได้พูดถึงวิธีการหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ sub alternative ได้มีโอกาสที่จะเปล่งเสียงของตัวเองเพื่อให้เป็นที่ได้ยินเราต้องบอกด้วยว่าเพื่อให้เป็นที่ได้ยินเนาะเพราะว่าบางทีเขาก็เหมือนเปล่งเสียงทุกวันแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยินเขาเองอะไรอย่างเงี้ยมันคำถามมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าสับเอาเธอพูดได้ไหมผู้ไร้เสียงพูดได้ไหมแต่อาจจะเป็นแบบว่าเราจะได้ยินเสียงของพวกเธอไหมถ้าพวกเธอพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สปีวัคทำก็คือเขาคิดว่าทางหนทางที่จะทำให้พวกผู้ไร้เสียงเนี่ยได้เปล่งเสียงก็คือการเปิด
พื้นที่เปิดโอกาสให้เขาได้เปล่งเสียงขั้นแรกเลยคือสิ่งที่สำคัญคือการเรื่องของการให้การศึกษาเรื่องของการศึกษาเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่พี่สุเดชพูดไปก็คือเรื่องของการพยายามเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเรื่องของพวกองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือว่าอะไรเงี้ยการที่เราพยายามมองว่าเราเป็นเหมือนคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาสหรือว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไร้ทางออกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยบางทีเราเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาเลยเราบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า epistemic discontinuity คือความไม่ต่อเนื่องความไม่สอดคล้องกันในเชิงองค์ความรู้คือ NGO มีความรู้แบบหนึ่งคนชายขอบหรือชาวบ้านเนี่ยมีความรู้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมชาวบ้านก็ผิดหรือเปล่าเนี่ย คนชายขอบหรือ subaltern subaltern มีความรู้อีกอย่างนึงซึ่งอย่างที่อาจารย์สุเดชชี้ไปแล้วตอนต้นว่าสำหรับเขาบางทีคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาเห็นตัวเองเป็นสับเอาเทิร์นนะถูกไหมมันมีตอนหนึ่งที่สปิวักเนี่ยเล่าให้ฟังถึงโปรเจกต์ของเขาคือเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเขาเนี่ยพยายามจะเอาประเด็นเนี้ยให้มาอยู่นอกวงวิชาการนอกโลกวิชาการวิธีการของเขาก็คือการเปิดโรงเรียนค่ะก็คือก่อตั้งโรงเรียนแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์มีฟันดิ้งมีอะไรเงี้ยเพื่อทำให้ไอการให้การศึกษาสับวอเทอร์นี่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำให้สุดท้ายแล้วเขาสามารถที่จะมาแสดงตัวตนได้ด้วยตนเองซึ่งในการที่เข้าไปตามหมู่บ้านนะคะเพื่อตอนที่ไปเซอร์เวย์เพื่อจะเปิดโรงเรียนเขาบอกเลยว่าในบางหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอังกฤษอ่ะเข้ามาหรือออกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่ยูรู้ไหมว่ามันดีโคไนซ์กันแล้วนะเราประกาศเอกราชแล้วนะชาวบ้านบอกหึหรอมันออกไปตอนไหนเอ๊ะแล้วบางคนยังไม่เคยเห็นคนอังกฤษด้วยไม่เคยเห็นคนอังกฤษดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นคนที่มันตกจากสำรวจจริงๆอ่ะตกสำรวจไปอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคือเราจะทำยังไงล่ะก็คือสำหรับสิวัคคือการแค่มาให้เขียนเทคแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โปรเจกต์เรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่า subaltern pedagogy หรือว่าการให้การศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ subaltern หรือแม้กระทั่งการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สิ่งที่เขาเรียกว่า subaltern language ก็คือภาษาของ subaltern เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทำให้สุดท้ายแล้วเมื่อเขาพูดเราจะได้ยินเพราะว่าเราเข้าใจบางครั้งการพูดไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงมันคือการแสดงออกเราสามารถที่จะเห็นมิติต่างๆของการแสดงออกหรือความพยายามที่จะ articulate พยายามที่จะเปล่งเสียงหรือว่าแสดงตัวตนของตัวเองออกมาอย่างเช่นที่อาจารย์สุเดชพูดถึงพิธีสตรีเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างใน Can the Subaltern Speak เนี่ยมันก็จะมีตัวสตรีคนหนึ่งที่วักพูดถึงว่าชีเนี่ยเหมือนกับฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือถ้ามองในกรอบของฮินดูแล้วก็มองในกรอบของชาติตะวันตกที่มองเข้าไปนี่ก็จะมองว่าก็เป็นฆ่าตัวตายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมหรือเปล่านะคะหรือว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาแบบเรียกว่ายังไงอ่ะคือเขาไม่ได้มีเอเจนต์คือด้วยความที่เขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาตายทำไมดังนั้นเนี่ยวิธีการที่สปิวักมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจตจำนงเสรีของผู้หญิงคนนี้มันมีอยู่นะตรงที่ว่าเขาพอยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาฆ่าตัวตายหลังจากที่มีประจำเดือนแล้วก็เพื่อที่จะบอกให้รู้ให้โลกรู้ว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้ท้องอันนี้ก็คือเป็นพอยหนึ่งเพื่อบอกว่าเฮ้ยคือผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามที่จะแสดงออกซึ่งตัวตนของเขาอยู่นะแต่ประเด็นคือเราจะเห็นหรือเปล่าเราจะรู้หรือเปล่าเราจะรู้ได้อย่างไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าการที่เราศึกษาจะสับเอาเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปทำความเข้าใจคนชายขอบเหล่านั้นแต่มันคือการกลับมาศึกษาตัวเราเองว่าแล้วเราจะไปเข้าใจเขาได้อย่างไรผมพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมก็
ที่จริงไม่ได้คุยกับคุณสันติโดยตรงๆนะคะก็คือแต่ว่าได้ส่งคำถามไปคุยกับแกเป็น Q&A แล้วก็ได้ลงไว้ในเพจของ Illumination Edition สาขาก็ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าอันนี้ก็ไปพูดแทนเขาแล้วนะก็คือคุณในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมานะคะแล้วก็เคยเรียนวิชาที่เกี่ยวกับวรรณกรรมบ้างมีวิชาสัมมนาทฤษฎีวรรณคดีแล้วก็ได้มาอ่านผ่านๆงานของสปีแวร์เนี่ยค่ะแล้วก็สนใจคือจริงๆอ่ะสปีแวร์ก็เขียนแทนภาษาออเทอร์สปีกมานานแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าสำหรับคุณสันติแล้วคุณก็มองว่ามันเป็นความคิดที่ใหม่สำหรับเขาแล้วก็หลังจากที่เรียนจบแล้วพอมาเรียนต่อปริญญาโทด้านปรัชญาที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็คุณสันติก็ได้มาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคุณสันติก็ได้มาได้ไปดูพวกหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พบว่างานส่วนใหญ่ที่เขาศึกษากันเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เน้นเรื่องตัวตนเรื่องความเป็นมนุษย์แกก็เลยเกิดตั้งคำถามขึ้นมาว่าเออแล้วในมุมมองของสปีแวกเนี่ยผู้ไร้เสียงหรือเดือดสับเอาเธอเนี่ยมีตัวตนอย่างไรก็เลยนำมาสู่การพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งวิทยานิพนธ์ของคุณสันติก็คือต้องการศึกษาว่าผู้ไร้เสียงในแนวคิดของสปีแวกนี้คือใครซึ่งแกก็ได้ตอบไว้ในวิทยานิพนธ์นั้นก็จริงๆมันจะมีประเด็นเสริมเล็กน้อยนะครับก็คือเวลาที่เราศึกษาเกี่ยวกับสปีแวกนะครับอยู่เนาะโอเคจะกลายเป็นผู้ไร้เสียงก็คือประเด็นเรื่องของจุดยืนในด้านของทฤษฎีนะครับสำหรับสปีฟักแล้วนะครับเขาก็ได้แยกระหว่าง theory and practice นะครับว่าจะต้องแยกกันคือสปีฟักมองว่าในแง่หนึ่ง theory คือ practice นะครับซึ่งตัวศัพท์ outer speech เนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดเจนเลยถึงมุมมองในเชิงทฤษฎีว่าสปีวักเนี่ยตระหนักดีว่าการที่พยายามจะใช้ทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเข้าไปครอบงำบางทีนักทฤษฎีไม่ได้ตระหนักถึงอำนาจของตัวเองที่เข้าไปจัดการกับข้อมูลต่างๆตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีวักจึงเวลาที่เกิดเราอ่านบทความนี้จริงเนี่ยความยากมันอยู่ที่ว่ากว่าที่จะเข้าประเด็นเนี่ยเขาต้องเกริ่นนะฮะแล้วก็แก้ตัวอยู่นานมากนะฮะเพราะเหมือนกับคล้ายๆกับจะโดนโจมตีอะไรต่างๆเยอะมากก็เลยต้องเกิดในมิติที่บอกว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือเขาเอาแวร์นะว่าเขากำลังจะใช้ทฤษฎีอะไรบางอย่างในการแอพพลายนะครับกับกลุ่มคนไร้เสียงนะครับแต่มองในแง่หนึ่งเนี่ยเขาก็ตระหนักดีว่าคือการที่เขาพยายามจะใช้ทฤษฎีเนี่ยเข้าไปแอพพลายเขาไม่ได้หมายความว่าทำโดยที่ไม่ให้เกียรตินะครับแต่เขาตระหนักอย่างดีในแง่มุมในเรื่องของ generalization หรือว่าที่บอกว่า stereotyping นะฮะต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในตัวทฤษฎีนั้นนะสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยก็คือเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของคำว่า first world หรือ third world นะนั่นก็คือว่าสปีวักเนี่ยค่อนข้างจะระวังและเขามองเห็นด้วยซ้ำว่าไอ้ความคิดที่บอกว่านี่คือโลกที่3เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมา in relation to นิยามของคำว่า first world ที่มีมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีวักพยายามจะบอกว่าไอ้ความคิดต่างๆที่เรื่องของการนิยามไอเดนติตี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ข้างในนะครับบางทีมันมีตัวเทียบที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่ซึ่งจริงตรงนี้เป็นการพัฒนามาจากไซด์นะซึ่งผมมองว่าอันนี้น่าสนใจมากๆนั่นคือว่าเวลาที่คุณพูดถึงเทิร์ดเวิลด์เนี่ยหรือโลกที่3คุณเอาแวร์มากน้อยแค่ไหนว่าคุณอยู่ในเฟิร์สเวิลด์หรือว่าโลกแรกนะครับจริงๆกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยมากผมจะเล่าเกร็ดให้ฟังว่ามันมีกรณีเปเปอร์หนึ่งของเฟรดริกเจมเบอร์สันนะครับซึ่งหลายคนจะรู้จักเจมเบอร์สันในแง่ที่ว่าเป็นนักปรัชญาโพสต์โมเดิร์นนะฮะเขียนหนังสือเรื่องโพสต์โมเดิร์นอะไรกันอะไรครับลอจิกอะไรเดฟแคปิตอลิซึมใช่ไหมคัลเจอร์ลอจิกออฟเลทแคปิตอลิซึมนะฮะหลายคนจะรู้จักหรือว่าเล่น The Prison House Language ต่างๆนะครับแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับนักทฤษฎีมาร์กซิสแต่มันมีอยู่เปเปอร์หนึ่งนะครับเราลองไปหาอ่านดูก็ได้สรุปมากนะครับคือเจมเบอร์สันเนี่ยพยายามเห็นโพสต์โคโลเนียลฮิตขึ้นมาก็เลยจะลองไปเขียนเกี่ยวกับ Third World Lit บ้างนะครับ
ว่าพยายามไปศึกษาดูว่าวรรณกรรมโลกที่3เป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าเนี่ย Third World League เนี่ยมันเป็น allegory นะเรื่องของ national liberation นะฮะเรื่องของว่าอู๋เขาอ่านแล้วอู๋เห็นนะประเด็นนี้หมดเลยนะว่าเนี่ยวรรณกรรมโลกที่3เนี่ยล้วนแต่เป็น allegory ภาษาไทยก็คือประมาณนี้ครับนะครับเป็นเมตาฟอร์ก็ได้นะเป็นอุปลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับของผู้ดินอันนี้เราเห็นถึงความจิตใจดีนะของเจมสันนะครับเรื่องของความพยายามที่จะเข้าไปเข้าใจโลกที่3นะแต่คราวนี้ก็จะมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งชื่อไอจาอามัดนะครับก็แน่นอนเขาลุกขึ้นมาสับเละเลยนะเขาบอกว่าสิ่งที่เจมสันพูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจจุดยืนตัวเองว่าเป็นโลกที่หนึ่งนะกับจุดยืนของชนชั้นกลางคนผิวขาวที่เป็นอะคาเดมิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขามองวรรณกรรมโลกที่3เขาก็เลยมองในสายตาที่คล้ายๆกับเจนเนอรัลไลน์ว่างานพวกเนี้ยมันยูนิฟายอยู่ในกลุ่มเดียวและทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายที่ซ่อนอยู่แล้วบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าอยากจะเขียนอะไรที่มันปังที่มันดังเขาก็เลยรีบเขียนแล้วก็รีบสรุปเพื่อที่งานเขาจะได้ถูกใสอันนี้ผมพูดเกินไปนิดนึงแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในนี้ก็มันก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นคล้ายๆกับบางทีนักวิชาการจากโลกที่หนึ่งนะครับบางทีก็ลืมเวลามองงานที่เป็นดีอาร์เตอร์เนี่ยแล้วพยายามมองว่ามันคือเป็นโฮโมเจเนียสนะฮะว่ามันต้องเหมือนกันหมดมันต้องเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันซึ่งอันนี้อันตรายมากแล้วอามัดก็เตือนให้เห็นเลยว่าเนี่ยนี่คือลักษณะของบางทีเนี่ยนักวิชาการที่บางทีเนี่ยอยู่ระดับแบบเจมสันแล้วก็ยังพลาดได้นะครับซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดเรามองว่าตัว Third World League เนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับตัว Subaltern ของ Spivak ในแง่ที่ว่าคล้ายๆกับเราอาจจะไม่ค่อยได้มีพรีเซนต์ตัวเองเท่าไหร่แล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดให้แน่เวลาที่เขาพูดแทนเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาเราไปจัดกลุ่มยังไงบ้าง Categorization นะครับเรื่องของการจัดกลุ่มเรื่องของอะไรต่างๆล้วนเป็น Epistemic Violence แล้วมันคือความรุนแรงในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของการจัดกล่อง Pigeonholing นะมันทำให้เห็นว่าเอองานกลุ่มนี้ต้องเป็น national liberation ที่จริงเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันก็เลยนำมาสู่จริงๆทางออกอันหนึ่งนะฮะที่สปิวัคพูดไว้นะซึ่งเวลาที่จะหนีออกจากsubaltern studyเนี่ยคือพยายามศึกษาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังในฐานะจริงๆอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันในขณะที่เป็นปัจเจกนะครับนั่นก็คือว่าลองศึกษาดูซิว่าชีวิตของคนคนนี้เป็นยังไงแล้วมันจะมีเคสกรณีเอามาจากของใครนะของที่เขียนเรื่อง imaginary maps ที่สปีวักเองก็แปลด้วยคือจะมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับถูกข่มขืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เลยนำเสนอในสุดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นมาถอดเสื้อถอดผ้าแล้วก็ซึ่งในเล่มนี้ก็พูดไปด้วยใช่ไหมซึ่งอันนี้คือเป็นกรณีที่ว่าลงไปดูเป็นเคสไปเลยแล้วลงไปดูว่าไอ้ความรุนแรงที่มันกระทำเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยถึงแล้วลองจินตนาการดูถึงเคส by เคสว่าดูเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยประสบผลอย่างไรนะซึ่งในสุดแล้วมันก็จะเลี่ยงการ generalize ได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะพูดฝากไว้ถึงตรงนี้แล้วกันว่าอาจจะมีทางออกอยู่บ้างนะฮะนั่นคือเรื่องของการพยายามลงไปดูในระดับที่ลึกมากขึ้นนะครับนี่เป็นการเสวนาที่สนุกมากเพราะเราเหมือนกับแล้วแต่ว่าใครจะพูดอะไรเรียกการให้พักค่ะไลฟ์เสียงท่านซึ่งค่ะท่านไม่ทราบว่ามีคำถามมีไอเดียอะไรจะแชร์ไหมคะคือจริงๆอย่างเมื่อกี้ตอนนึกก็นึกได้เวลาเราพูดถึงคำว่าคนใช้ของไอ้คำว่าคนใช้ของมันก็มีความเป็นคอลเลกทีฟมีความเป็นเหมารวมนิดนึงเนาะเวลาเราพูดถึงคำว่าคนใช้ของเราก็มันก็จะมีประเด็นหลากหลายประเด็นที่เราค่อนข้างจะสเตอริโอไทป์ว่าต้องเป็นอย่างนี้ใช้ของต้องเป็นประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราไปดูที่ระดับปัจเจกนั้นอาจจะเป็นทางออกที่น่าสนใจสติวะบอกขอถามหน่อยนะครับได้ครับคือฟังดูแล้วมันยากมากเลยคือมันจะหนีการ generalize ได้ยังไงรู้ว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังฟ้าว่าเป็นสำนักหมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคิดเข้ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเหมือนกับเขาไม่มีประวัติศาสตร์ของเขาไม่รู้เรื่องต่างๆมากมายเลยเนี่ยเราจะให้เขา represent ตัวเขาเองได้ยังไงแล้วจะไป educate เขายังไงแล้วก็ต้องมีนักประวัติศาสตร์เขียนเรื่องของเขาอีกแล้วก็วนเป็นลูปเดิมอีกคือว่าเขาก็ไม่มีเขาพูดเองพูดไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงมันยากเลยนะครับจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะ
แคร์เรื่องประวัติศาสตร์มากโดยแค่ไหนคะในระดับปัจเจกก็ไม่แน่ใจว่าคนทั่วไประดับปัจเจกเขาสนใจไอ้คำว่า history มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำว่า history มันเป็นคำที่แบบคำใหญ่ซึ่งแบบว่าบางทีมันไม่ได้แม้กระทั่งในระดับที่เป็น individual แล้วเนี่ยมันไม่บางครั้งมันไม่ได้มีความหมายกับเราใช่ไหมคือเราก็ต้องแยกด้วยว่าระหว่างประวัติศาสตร์ของคนกับประวัติศาสตร์ของชาติเพราะสุดท้ายแล้วบางครั้งการเขียนประวัติศาสตร์ของชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันเป็นแค่เหมือนเป็นอย่างแกนนาริทีที่มันมาอันนี้อีกทีนึงเพราะสุดท้ายแล้วแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับว่ามันเรื่องของความจำเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอะไรแบบนี้มันมีทั้งในเลเวลที่เป็น collective ด้วยแล้วก็เวอร์ชันที่เป็น individual ใช่ไหมคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาประสงค์ที่จะให้ความสำคัญกับไอ้จุดไหนมากกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็น่าจะเป็นเจตจำนงคือส่วนที่เป็นเอเจนซี่หรือว่าส่วนที่เป็นอำนาจในการกระทำการหรือว่าความเป็นอัตวิสัยของแต่ละบุคคลมากกว่าว่าโอเคตอนนี้ว่าฉันต้องการจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของฉันหรือว่าความทรงจำของฉันหรือว่าฉันต้องการจะพูดถึงสิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดของเรามันไปฟิตอินอยู่กับในแกรนด์เอทีด้วยมันก็ดีแต่สุดท้ายแล้วบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ที่มันเป็นนาริทีฟหลักๆใช่ไหมไอเดียแบบว่าโพสต์โมเดิร์นิตี้อะไรเงี้ยอันนี้คือคำตอบฟังนะเพราะไม่แน่ใจว่าตอบหรือเปล่าก็จะเสริมนิดนึงนะครับว่าคือถ้าเกิดถามว่ามันมีทางออกที่แอบสรุปหรืออะไรไหมมันคงไม่นะครับที่ว่าสติมาคงอยากจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเรื่องของการตั้งคำถามแล้วก็การขุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเผยให้เห็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการนำเสนอเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคืออย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของว่าคำตอบที่ตายตัวว่าเราจะหลีกเลี่ยง generalization ได้นะฮะในที่สุดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ถึงปัญหานะแล้วเรารู้ถึงว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ต่อว่าการพรีเซนต์ตัวเองของคนกลุ่มนี้เขาพรีเซนต์บนพื้นฐานของอะไรและเราในฐานะที่เป็นคนดูเนี่ยเราไป subjectify เขาหรือว่าเราไปสร้างตัวตนของเขาในแบบใดจากจุดยืนใดของเรานะคืออย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการตระหนักรู้นะครับว่าเรารู้ถึงการเมืองของสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างนะเราไม่ใช่แบบอยู่ดีก็ไปพูดลอยๆนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราก่อนว่าเราพูดจากโพสิชันอะไรนะจากการเป็นนักวิชาการจากการเป็นนักปรัชญาหรืออะไรต่างๆที่แล้วแต่ละอันเนี่ยดิสซิปลินของแต่ละคนมันมีวาเลนที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเข้าไปดูหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรารู้ถึงเรียนมนุษยวิทยานะครับคนที่ตั้งคำถามเองก็น่าสนใจเพราะว่าตัวคำถามก็ไปเชฟสิ่งที่เขาจะตอบนะครับตัวคล้ายๆกับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งคำถามเองเนี่ยก็เป็น key person ในแง่นี้เพราะว่าคือคนที่ตอบอย่างน้อยอย่างเกิดสับเอาเท่าจริงเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขาอาจจะไม่มี class consciousness แต่บางทีคนถามไปถามเอาคุณชนชั้นอะไรเขาก็ต้องคิดละในกรอบใหญ่เนี่ยเขาจะต้องจำแนกตัวเองอยู่ในแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามกับที่เมื่อกี้อลิสบอกเลยว่าให้มันน่าสนใจว่าคือสปิวัตมันทำให้เราสปิวัตเขาทำให้เราaware ว่าคนถามเนี่ยมีการเบื่ออะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งสมมติเรามีพวกคอลัมน์ Human of New York Human of Bangkok อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปตะเวนถามนะผมว่าไอ้คำถามที่เป็น leading question ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้เราพยายามจะถามคนที่หลากหลายในสังคมแต่จริงความหลากหลายนั้นมันถูกทับซ้อนด้วยไอเขาเรียกว่า motivation ของคนถามมากน้อยแค่ไหนเรามีการเมืองเรื่องของการตั้งคำถามซ่อนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมว่าสปิวัตเนี่ยทำให้เราต้องตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เราทำแล้วซึ่งผมว่าไอเนี้ยสนุกมองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเราเองถ้าในฐานะคนอ่านที่ไปอ่านงานศึกษาหรืออ่านงานประวัติศาสตร์หรืองานสัมภาษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เราเองก็จะได้ aware ด้วยว่าเราไม่ได้อ่านแบบ passive แต่ว่าเราแบบตั้งคำถามไปด้วยว่าแล้วคนที่เขาไปศึกษานั้นมันมีการเมืองอะไรอยู่ให้ผมถามต่อนะครับเพื่อเนื่องจากอาจารย์ต้องสอบมาจากแผนกวรรณผู้ชำนาญคดีนะครับที่แนวคิดเรื่องสับเอาเทอร์หรือของมอนสปิวัตนี่เอาไปใช้กับคนเขียนนิยายนะครับถ้าเกิดผมเป็นคนเขียนนิยายผมเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้ไหมจะใช้ยังไงดีคืออาจจะเป็นคำถามแบบ instrumental regionality หน่อยแต่ว่าอยากจะฟังความเห็นดูว่ามันเป็นไปได้ไหมเอาไปเช็ค
เอาไปใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยนึกอยู่โอเคใช้ได้หลายแบบนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือดูว่านักเขียนเนี่ยเวลาที่พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรืออะไรต่างๆในนวนิยายเนี่ยเขานำเสนออย่างไรนะครับมันแฟร์คำว่าแฟร์นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะมันยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติยกตัวอย่างนะจริงๆมันจะมีหลายเรื่องนะไม่รู้ใครอ่านยังอ่านคุณอัญชันอยู่หรือเปล่านะจริงเป็นนักเขียนซีรีส์มานานมากแล้วนะฮะจะเขียนเรื่องสั้นเรื่องนึงดีมากเลยคือเรื่องขอทานนะเรื่องขอทานเนี่ยพูดถึงคล้ายๆกับกลุ่มขอทานที่คล้ายๆกับเดินอยู่ในซอยเฉยๆแล้วก็อยู่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากได้เงินหรืออะไรแต่ว่าให้เดินเฉยๆแล้วอยู่ดีก็มีคนรวยนะก็คือขับรถผ่านมาแล้วก็ยื่นเงินให้แล้วก็มีดาร์ล็อกของตัวละครที่อยู่ข้างในรถบอกรู้สึกดีจังเลยอย่างนั้นวันนี้ให้เงินขอทานแล้วนะครับหรือว่าผมจำไม่ได้นะมันมีหลายอย่างมากแต่เสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะมีนักเขียนก็อยากจะลงนั่งดูแล้วเห็นขอทานเดินผ่านแล้วเอากลับมาเป็นไอเดียที่จะเขียนว่าชีวิตขอทานมันรันพดยังไงเสร็จแล้วก็อาจจะได้เงินค่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือในที่สุดแล้วเรื่องมันพลิกกลับตรงนี้ว่าคุณอัญชันจะตั้งคำถามว่าใครคือขอทานกันแน่นะคือมองในแง่นี้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าตัว subjectivity ซึ่งจากทูสักก็เขียนไว้นะครับว่า subjectivity ของความเป็นขอทานเนี่ยมัน relative นะมันอยู่ที่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งที่ไปขอจากอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเขาขอจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยคือถ้าเกิดเราเอาสับเอาเทิร์นไปเนี่ยเราอาจจะมองได้เลยว่าขอทานดูคนไร้เสียงคือแต่ว่าแต่ตัวคล้ายๆกับตัว identity ของเขาเนี่ยถูก exploit ตลอดเวลาจากคนรอบข้างนะครับภาพลักษณ์ที่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือบ้างหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการว่าเขาอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นบ้างจริงแล้วมันก็ทำให้เราคิดถึงความไม่เท่ากันระหว่างโลกที่หนึ่งกับโลกที่สามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้เนี่ยนะครับจริงๆคุณปราบดาก็เขียนไว้เหมือนกันนะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในรวมเล่มไหนนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องอัศวินม้าขาวในเมืองสวรรค์อะไรพูดถึงกรุงเทพนะแล้วพูดถึงเวลาฝรั่งมากรุงเทพเนี่ยเราอยากช่วยเหลือหญิงไทยด้วยความที่ว่าเขาจะมีภาพจำที่ติดอยู่ในหัวเลยว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสวยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ถูก exploit นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปราบดาก็จะเขียนเรื่องสั้นเนี่ยก็เริ่มต้นที่ว่ามีคนเยอรมันคนหนึ่งแต่ว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าเห็นหญิงไทยเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็รีบเปิดเงินแล้วก็โยนเงินให้เป็นป้อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ตกหลุมรักกับหญิงไทยแต่ปรับดาก็คุณปรับดาก็แท้ๆกับไม่พยายามจะเล่าว่าไอชีวิตสมดุลของเขาเองเป็นยังไงบ้างแต่พวกมัวแต่จะมาช่วยเหลือผู้หญิงในโลกที่3นี่แหละนะฮะจนในบางทีเนี่ยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่ของวรรณกรรมผมว่าโลกของวรรณกรรมเนี่ยมันเปิดกว้างให้เห็นไอภาวะไอตัวสับออเทิร์นนี้อยู่แล้วนักเขียนเองก็เริ่มที่จะชี้ประเด็นให้เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านักเขียนในปัจจุบันจะต้องทำงานมากขึ้นคือเขาไม่สามารถพูดถึงกลุ่มคนที่คล้ายๆกับเป็นคอลเลกทิวิตี้อย่างเฉยๆได้อีกแล้วนะครับกำลังคิดอยู่อย่างเมื่อวานจริงๆก็พูดแบบก็เพิ่งได้ซีไรต์ไปใช่ไหมอย่างอะไรเนี่ยพุทธศักราชสะดงนะฮะต้องพูดถึงเรื่องของคนจีนพ้นทะเลนะครับคือสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าบางทีอาจจะต้องทำกันบ้านเยอะและอาจจะต้องให้เห็นถึงไอ้ความเป็นอินดิวิดวลิตี้นะหรือว่าความเป็นปัจเจกของตัวละครแต่ละตัวที่มีมากกว่าลักษณะชาติพันธุ์แล้วนั่นคือว่าให้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคล้ายๆกับเราไม่ได้สร้างภาพเหมารวมว่าจีนเนี่ยจะต้องเก่งค้าขายทุกตัวใช่ไหมจีนจะต้องแบบไปกงเต็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะไม่ได้เป็นภาพที่แบบสเตอริโอไทป์แต่ว่ามีเลือดเนื้อมีความอะไรต่างๆเนี่ยมันโอ้โหต้องสร้างตัวละครที่กลมสับวรรณกรรมต้องกลมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีมิติทางชาติพันธุ์เข้าไปเสริมนะซึ่งตรงนี้มันจะต้องทำงานลำบากมากขึ้นนะครับแต่ว่าคือแต่ผมว่าทฤษฎีของไอ้คนไร้เสียงเนี่ยมันทำให้คล้ายๆกับการศึกษาวรรณกรรมในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็มีตัวอย่างที่บอกนะมันก็อาจจะเป็นกรอบในการศึกษาได้ด้วยในเวลาเดียวกันบ้านเดียวกันจะตอบดีมากเลยเนี่ยตอบไงไม่แต่กำลังนึกถึงเรื่องคนจ่าเอาไปไม่ทุกที่พูดถึงจีนไงก็จริงๆสิ่งที่น่าสนใจกับเรื่องคนจ่าอย่างนึงก็คือตัวละครอย่างแมคแคทริยาค่ะที่เป็นลูกสาวคนจีนใช่ไหมแต่ชีดูแบบว่าโหเข้ามากคือแบบพูดนู่นพูดนี่ต่างๆนานาซึ่งมีคอลัมน์หนึ่งที่ได้อ่านนะคะที่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะเราว่าสิ่งที่มันพูดในเรื่องคนจางเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมจีนแบบว่าธรรมดาสามัญมากเลยเจอได้ในครอบครัวคนจีนทั่วไปอะไรเงี้ยสิ่งที่ผิดตรงนี้ก็คือตัวละครแบบแหม่มเนี่ยแหละที่อยู่เป็นลูกสาวคนจีนได้ยังไงที่อยู่ไม่เข้าใจ
ว่ามันก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็คือสิมันทำให้เห็นเลยว่าเอ้ยคือการที่ผู้เขียนเนี่ย question ตัวละครนี้มันก็เป็นเหมือนกับความพยายามในการที่จะปิดเสียงของทีลงไปว่าก็ถ้าอยู่เป็นลูกสาวคนจีนอยู่ก็ต้องยุคเกิดมาพร้อมสิ่งนี้อยู่แล้วตัวละครนี้เขาพยายามชี้เห็นว่าตัวละครนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้มัน impossible เป็นตัวละครที่ไม่สมจริงซึ่งในการอ่านเราก็รู้สึกว่าอ้าวคือแปลว่าคุณกำลังมีภาพที่เป็น general life ว่าลูกสาวชาวจีนต้องเป็นยังไงอย่างนี้หรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันตัวละครนี้ก็มีความน่าสนใจในตัวมันเองก็ทำให้รู้สึกว่ามันพยายามที่จะ break away ออกมาจาก stereotype แต่ในขณะเดียวกันในความพยายามที่จะเข้าใจเรื่องราวและทุกอย่างเรากลับจะต้องพยายามทำมันกลับเข้าไป fit ใน stereotype ก็คือมองว่าชีน่าจะเป็นคนที่ค่าประเสริฐแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าชีเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวที่จะเชื่อฟังพ่อแม่หรือเป็น stereotype ดังนั้นเนี่ยการที่คุณเนี่ยเป็น rebel เป็นคนที่ขบฏต่อครอบครัวเนี่ยคุณก็อาจจะไปไกลได้ถึงท่าพี่ได้เลยประมาณซึ่งน่าสนใจตรงนี้จริงๆแล้วดูไปได้แค่ประมาณ4ตอนเองพยายามตามอยู่มาได้แค่นี้เดี๋ยวยังไงดูจนจบแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับฆาตกรเป็นคนอื่นนะคะก็ค่ะคิดว่าเห็นด้วยกับที่สุเดชพูดโดยเฉพาะไอ้เรื่องสั้นเรื่องขอทานจริงแล้วยังไม่เคยอ่านเลยแต่ที่ฟังจากที่พูดเมื่อกี้มันทำให้เห็นเลยว่าคือคนเขียนเนี่ยนักเขียนเนี่ยคืองานเขียนที่ผลิตขึ้นมาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นงานเขียนที่มันใหม่มันเป็นไอนำเสนอไอเดียใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆคือมุมมอง point of view หรือว่าคำถามที่เหมือนคนเขียนเนี่ยกำลังพยายามที่จะถามอยู่เนี่ยโดยที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถามคนอ่านแต่ถามกลับไปที่ตัวละครหรือถามกลับไปในเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเป็นคำถามที่มันน่าสนใจแล้วมันเผยให้เห็นมันเหมือนมันแสดงให้เห็นถึงรอยปริแตกหรือว่าร่องรอยต้องใช้คำว่า trace เนาะเพราะว่าเป็นคำศัพท์แบบ deconstruction ร่องรอยของ subaltern มากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเราเริ่มแบบตระหนักรู้ถึงความมีการมีอยู่ของ subalternity เนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเรามองไปที่ไหนเนี่ยเราอาจจะเจอร่องรอยไอ้ trace ตรงเนี้ยอยู่ได้อ่ะค่ะซึ่งไม่จำกัดแต่เฉพาะในวรรณกรรมเท่านั้นถูกไหมคะแล้วก็มันทำให้มันสตาร์ทด้วยการที่เราเริ่มมองเห็นเนี่ยแหละโดยที่อาจจะยังไม่ได้ยินเสียงเนาะว่าหรือว่าไม่เห็นถึงว่าอีกฝ่ายนึงจะมี subjectivity ของตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีเป็น agency ยังไงแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการที่เราเริ่มจะกลับมาถามคำถามตัวเรามากกว่าว่าโอเคแล้วที่ผ่านมาทำไมเรามองไม่เห็นหรือตอนนี้ now that we can see ก็คือตอนนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยเรามองเห็นจากจุดที่เราอยู่เนี่ย position ของเราเนี่ยจุดไหนเรามองเห็นเนี่ยจากมุมมองของคนแบบไหนเรามองเห็นเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ที่สอนวรรณกรรมนักศึกษาป.ตรีป.โทหรือแล้วเรามองเห็นเพราะเราศึกษา postcolonial แล้วการที่เราศึกษา postcolonial เนี่ยมันทำให้เบื้องลึกเบื้องหลังในหัวของเราเนี่ยเรามีความคิดในเรื่องเกี่ยวกับpostcolonial study มีความคิดเรื่องสับเอาเทิร์นอยู่ตลอดหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าไม่ใช่ความรู้สิถ้าเราไม่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องสับอัลเทอร์นิตี้เลยเนี่ยเราจะเห็นไหมหรือเราจะเห็นเป็นแบบอื่นแล้วถามว่าแล้วถ้าเราไม่เห็นเราผิดไหมใช่ไหมสุดท้ายมันไม่ใช่ความการถูกการผิดแบบนี้แล้วอะแต่มันคือแบบว่าโอกาสที่ถ้ามันเห็นมันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งมันไม่ได้มีไรท์หรือว่ารองแล้วมันไม่ได้มีว่าดีหรือว่าไม่ดีเห็นแล้วดีหรือเห็นแล้วไม่ดีไม่เห็นไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คำถามที่เป็นแบบว่าเหมือน ethical question แบบนั้นหรือว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นแบบว่าศีลธรรม morality หรืออะไรแบบนั้นเลยแต่ว่ามันคือพยายามบอกว่าคือเมื่อมันมีร่องรอยอยู่เนี่ยการที่เราแบบว่าสามารถเห็นร่องรอยได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะจบหรือไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาอะไรขึ้นมามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นทุกอย่างดังนั้นเนี่ยไอเดียของสปีวักนี่ต้องบอกเลยว่า
ที่ผ่านมาตั้งแต่1988ที่เขียน Can the Subaltern Study มาถึงตอนนี้คิดว่าไปได้เรื่อยก็คือเขาก็พูดไปได้ไม่มีวันจบวันสิ้นแล้วแถมบางทีเวลากลับไปพูดเรื่องเดิมคำเดิมๆที่เขาเคยใช้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคำที่เขาเคยใช้หรือว่าเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประเด็นอะไรบางอย่างที่เขาเสนอไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการตั้งคำถามซึ่งคำถามแน่นอนคำถามหนึ่งคำถามมันไม่ได้นำไปสู่แค่คำตอบคำถามมันอาจจะนำไปสู่คำถามอีกคำถามหนึ่งแล้วมันก็นำไปสู่คำถามเรื่อยแต่ถามว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการไหมก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นคือการตั้งคำถามคือสิ่งที่จำเป็นขอบคุณสำหรับคำถามวันนี้ยังมาฟังปรัชญาครับมีขยันถามเลยไหมครับวันนี้ถามอาจารย์ทั้งคู่นะครับผมมี2คำถามครับก็คำถามที่หนึ่งมีสำหรับเฉพาะผู้อ่านคนไทยอ่ะเมื่อกี้อาจารย์สุรเดชเองก็จะพูดถึงอาจารย์นพพรใช่ไหมครับซึ่งในช่วงปี2530เนี่ยอาจารย์เองก็จะบอกว่าทฤษฎีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาณานิคมเนี่ยคนไทยก็จะดูมันเป็นไกลตัวเราจะทำให้หนังสือเล่มนี้หรือสำหรับคนไทยที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณสันติซึ่งมีเกี่ยวกับทฤษฎีอาณานิคมใช่ไหมครับเราจะมีสายสัมพันธ์กับทฤษฎีอะไรอย่างไรเมื่อป้องประการหลักสำคัญหนึ่งของคนไทยแวร์นี่ถึงอนานิคมหรืออาณานิคมมันเป็นเรื่องไกลตัวเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปรับรู้หรือถ้าเรารับรู้กับมันเนี้ยมันก็ดูเป็นโลกที่ฝรั่งทำกันโลกด้านอาณานิคมขาวมันเราจะสามารถเข้าใจหรือเราควรจะต้องคิดยังไงก่อนหรือเปล่าเพื่อจะอ่านหนังสือเรื่องนี้นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งเพื่อจะถ่ายแล้วป้องประการอย่างหรืออคติอันนี้เรามีต่ออาณานิคมหนึ่งครับแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าผมก็จริงหนังสือเล่มนี้ของสตีแบกเนี่ยตัวของมันเองมันคือการพยายามทำให้ทฤษฎีตะวันตกพัดถิ่นเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่าจริงสัตว์เอาเท่านี้มันก็เป็นความคิดของกำชีนะครับแล้วก็สิ่งที่สตีแบกทำก็คือเขาก็นำเอาโลกตะวันตกนั้นกลับมาเพื่อมาใช้ในการเข้าใจโลกของอินเดียใช่ไหมแต่ในกระบวนการที่นำเข้าเอาทฤษฎีเข้ามาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เพื่อจะทำให้เข้าใจโลกอินเดียผ่านเจ้ากรอบหรือตัวทฤษฎีโลกตะวันตกนั้นเลยอยากจะโยนกลับมาถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับว่าแล้วเจ้าสับเอาเทนในสายตาสตีแบกเนี่ยเราจะยิ่งเอามาพัดถิ่นเข้ามาในสังคมไทยได้ไหมและถ้าจะพัดถิ่นเข้ามาเนี่ยเราจะคิดหรือใช้หรือเราควรจะมีท่าทีต่อทฤษฎีสับเอาเทนนี้ของสตีแบกยังไงพูดที่สองประเด็นขอโทษยากไปหน่อยครับผมโอเคนะครับผมมี2คำถามใช่ไหมคำถามแรกก็คือว่าทำยังไงให้เรารู้ว่ามันเวลเวนอยู่คือพูดง่ายๆคือว่าเราจะส่วนใหญ่จะมองว่าสปิวัตนี่ก็คือเหมือนกับอินเดียแล้วก็เป็นโพสต์โคโลเนียลเนาะเนื่องจากอินเดียเนี่ยเคยอะไรอย่างเงี้ยจริงมันจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับคือในวงการวิชาการเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยู่ในภาวะอะไรนะคริปโตโคโลเนียลถ้าเกิดอาจารย์ไมเคิลเฮอร์สเปลใช่ไหมเซมิโคโลเนียลอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนะครับแล้วมีอะไรอีกนะอาจารย์ธงชัยเรียกใช้มีศัพท์หรืออะไรด้วยมั้ยอินเทอร์เนลโคโลเนียลโอ้เยอะแยะเลยเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับเรื่องของว่าทำตะวันตกอะไรต่างๆที่มันเข้ามานะครับแม้กระทั่งว่าทำการคุยเรื่องหนังสือในร้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในแง่นี้ก็เลี่ยงไม่ได้แต่ว่ามันลักษณะของมันมีเรื่องของเป็นไอ้วัฒนธรรมแบบของตะวันตกซึ่งมันแทรกซึมเข้ามาแต่มันทำให้เกิดดีเบตมันทำให้เกิดการคุยกันนะครับคือผมก็เชื่อในส่วนแล้วเนี่ยทฤษฎีตะวันตกเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามจะดีเบตหรืออะไรต่างๆมันก็ส่วนนึงเนี่ยมันก็ต้องสมานฐานทฤษฎีเรื่องของโมเดิร์นิตี้อยู่ดีนั่นก็คือเรื่องการพยายามหาคำตอบการพยายามหาจุดยืนให้กับมนุษย์ในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของเกียรติในการอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสับเอาเทิร์นเนี่ยมองลึกๆแล้วเนี่ยก็ถึงแม้จะเป็นการตั้งคำถามเรื่องของการนำเสนอถึงแม้จะเป็นเรื่องของลิมิตของการนำเสนออะไรเงี้ยก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าในสุดเบื้องลึกเนี่ยสปีมาร์กก็ยังมีคล้ายๆกับกรอบในเรื่องของการสิทธิมนุษยชนและกรอบในเรื่องของคล้ายๆกับตัว enlightenment นะครับ age of the enlightenment ในแง่ของสิทธิพลเมืองอะไรต่างๆซ่อนอยู่ข้างใต้อยู่แล้วนะไม่งั้นก็คงไม่อยากลุกขึ้นมาพูดหรอกว่ามีคนกลุ่มนี้ในสังคมเขาต้องการอยากจะสร้างพื้นที่
ให้เรารู้ว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดกลับไปตอบอันที่สองก็คือว่าเมื่อในที่สุดแล้วนะครับตัวงานชิ้นนี้เองนะครับมันก็ทำให้เราเห็นเลยว่าบางทีมันก็จำเป็นนะคำถามที่สองคืออะไรนะลืมไปละสายสัมพันธ์อะไรสักอย่างเราจะเอาปากกาอะไรไม่เราจะปรับมาใช้กับสังคมไทยปรับมาใช้สังคมไทยยังไงใช่ไหมก็ถ้าเมื่อกี้เรามองในเรื่องของระดับของวรรณกรรมนะครับแต่เรามองในแง่เรื่องของการพยายามเคารพคนอื่นรอบข้างนะที่อาจจะแตกต่างกับเราผมว่าอันเนี้ยได้เลยนะสับเอาเทิร์นคือมองไปรอบข้างเนี่ยเราเห็นนะการที่แบบมีใครเคยสังเกตไหมว่าสมมติมีร้านหนังสือแบบนี้นะเขาต้องมีคนขายนั่งอยู่ข้างหลังนะเราเห็นเขาหรือเปล่านั่งกดอยู่ตรงเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีพื้นที่ที่สะอาดเนี่ยเรามีแม่บ้านใช่ไหมเรามีคนไร้เสียงอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะครับเราเคยแคร์ที่จะถามไหมว่าเขาชื่ออะไรบางทีไม่รู้หรอกนะเรียกเขาแม่บ้านแม่บ้านรปภ.ครับรปภ.เราไม่เคยสนใจเลยว่าเขามีสตอรี่อะไรอยู่ข้างหลังเขาบ้างนะแต่ผมมองว่านี่แหละคือสิ่งที่สปิวัคพยายามจะบอกบางทีมันไอตัวอิมพลิเคชันมันใกล้ตัวที่เราคิดนะครับนั่นก็คือเรื่องของไอการเคารพความเป็นคนนะครับหรือว่าเคารพคนที่แตกต่างกันที่อาจจะอยู่ในพื้นที่เรานะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามเขาไปอาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าเล่มนี้มันก็เลยอาจจะได้ประโยชน์หลายสถานนะครับมันก็คือทำให้เราต้องฉุกคิดขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าผมว่าบางทีเราอาจจะลืมแค่นี้ใช้คำว่าให้เรา unlearning privilege คือให้มองดูว่าเฮ้ยเรามี privilege นะเราแบบว่าบางครั้งเรา take it for granted เราเหมือนอยู่ไปโดยคิดว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่มันปกติสามัญแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรที่โก้เก๋เหนือกว่าใครหรืออะไรเงี้ยแต่จริงหารู้ไหมแค่เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันตื่นมาตอนเช้านั่นเป็น privilege แล้วอย่างหนึ่งหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็ให้ learning from below ด้วยก็คือให้เรียนรู้จากการฟังเสียงของคนข้างล่างหรือจากข้างล่างคือให้คิดว่าที่เราอยู่เนี่ยมันยังมีสิ่งที่อยู่ข้างใต้อยู่สิ่งที่มันยังอยู่ข้างใต้สิ่งที่มันการปรากฏของสิ่งที่ไม่ปรากฏนั่นคือดาริดาใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่สปิวัตพูดถึงเลยคือสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยข้างใต้จุดที่เรายืนมันก็น่าจะยังมีบางสิ่งอยู่ซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีช่องทางหรืออะไรที่มันจะปรากฏออกมาให้เราเห็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในแต่ละวันโดยการคิดว่าเรากำลังแฮปปี้หรือว่าเอนจอยกับชีวิตเราได้เนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งมันมีสิ่งที่อยู่ข้างใต้เราไปอีกอ่ะอย่าให้พูดเยอะเลยตอนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคะว่าจากคำถามของอาจารย์นิสดาเนี่ยเหมือนกับเขาว่าหลังอาณานิคมมันทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าว่าเขาว่าหลังอาณานิคมมันเฉพาะในอาณานิคมใช่แล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะพูดยังไงไม่ให้เขาว่าหลังอาณานิคมเนี้ยมันมาเป็นปัญหาพูดยังไงไม่ให้เป็นปัญหาอธิบายเพราะว่าจริงๆเวลาพูดถึงหลังอาณานิคมบางทีคีย์เวิร์ดมันไม่ใช่แค่พูดถึงการเป็นอนานิคมแต่ว่า postcolonialism นี่มันคือตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังได้รับเอกราชมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่มันยังมีไอเดียของจักรวรรดิของ empire หรือว่า imperialism อยู่เพราะฉะนั้นบางทีการเป็นไอเดียเรื่องของอนานิคมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเลยมีในเชิง discipline เองเนี่ย postcolonial studies เนี่ยมันก็จะมีการศึกษาที่แตกต่างหลากหลายออกไปในหลายๆกลุ่มอย่างเช่นบางกลุ่มก็คือจะไปดูเรื่องของผู้อพยพdiaspora หรือว่า migration อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไปดูในเชิงของระบบโลก world system เรื่องของแบบว่าความไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากเป็นผลมาจากระบบทุนนิยมแล้วก็ globalization อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คำว่าหลังอาณานิคมนี้มันกว้างมากกว่าแค่จะพูดถึงว่าการเป็นอาณานิคมหรือการเป็นลูกอาณานิคมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาณานิคมแล้วก็ลูกอาณานิคมมันไม่ใช่แค่ตรงจุดนั้นแล้วแต่มันคือไอเดียของการครอบงำเรื่องของเฮจิโมนีใช่ไหมอำนาจนำนั่นเป็นเหตุผลที่สุวัตใช้คำชี้ก็คือเรื่องของอำนาจนำเรื่องของ
แม้กระทั่งความคิดความสัมพันธ์ในเชิงแบบว่าชนชั้นผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อพูดว่ามันเป็นหลักอนันต์คม13เนี่ยมันก็ไม่แคล้วที่จะต้องนึกถึงว่ามันพลายได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นวรรณกรรมหลังอนันติคมหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมที่เป็นจักรวรรดินิยมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนกันกับไอ้พวก terminology หรือคำศัพท์ทั่วไปที่มันไม่สามารถจะใช้ได้โดยการแค่หยิบคำศัพท์มาแล้วก็ใช้อะแม้กระทั่งอย่างหลังโครงสร้างนิยมหรือว่าโครงสร้างนิยมเนี่ยมันก็คือสุดท้ายเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือว่าเข้าใจไอเดียความคิดจริงๆเพื่อมันจะมาสามารถที่จะมา develop มาพัฒนาให้เกิด framework ที่เราจะมาใช้ได้หรือแม้กระทั่ง Marxism Feminism อย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลังอาณานิคมศึกษาก็คงจะไม่ต่างกันกับคอนเซ็ปต์ทฤษฎีอื่นๆที่สุดท้ายเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จุดเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจได้ก็คิดว่าก็โดยการอ่านหนังสือแบบนี้แหละค่ะที่มันจะทำให้เห็นเลยว่าในหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ได้เน้นพูดเรื่องของการเป็นเรื่องของไอเดียแบบว่าลูกอาณานิคมเจ้าอาณานิคมอย่างเดียวแต่พูดถึง สถานะของคนไร้เสียงแล้วก็เรื่องเล่าจากคนไร้เสียงถึงแม้ว่าเรื่องเล่าที่คุณสันติเนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างมันจะเป็นเรื่องเล่าในคอนเทกต์ที่เป็นอินเดียแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองได้ว่ามันคือสตอรี่เรื่องของคนน่ะคือเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งในเมืองไทยหรืออย่างที่บอกไปตอนต้นที่บอกว่าเขามีทบทวนการเกี่ยวกับคนใช้ของนั่นก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถที่จะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์มาในบริบทของประเทศไทยได้เมื่อพิจารณาว่า subalternity ก็น่าจะเป็นสภาวะใช้ของได้ทีมใต้ก็พูดไปละเอียดมากเลยนะแล้วก็เห็นชัดเจนคือถ้าถามผมว่าคืออย่าไปมองว่ามันเป็นเหมือนกับสำนักที่แยกออกไปจริงๆแล้วไอ้พวกไอเดียต่างๆที่เราเรียนกันนะใน post colonial มันที่มันพื้นฐานมากเลยนะมันเป็นเรื่อง subjectivity มันเป็นเรื่องของไอ้ภาวะอัตตาบุคคลอะไรต่างๆซึ่งจริงๆมันเบสิกมากๆนะแล้วบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของการครอบงำในเชิง settlement หรือการตั้งตัว colony อะไรต่างๆที่เป็นทางกายภาพด้วยซ้ำบางทีมันเป็นเรื่องของ mental colonization ใช่ไหมเรื่องของการถูกครอบงำทางจิตใจเรื่องของปิตาธิปไตย อย่างเงี้ยนะมันก็คือเป็น colonization อย่างหนึ่งหรือเปล่าทำให้ผู้หญิงต้องเหมือนกับถูก colonize แล้วคิดว่าผู้ชายมีพลังมากกว่าแล้วก็เลยต้องสยบยอมอะไรอย่างเงี้ยและจริงๆมันเบสิกมากๆแล้วก็คือพูดง่ายที่ไหนก็ตามที่มันไม่เท่ากันมันมีอำนาจที่ไม่เท่ากันแล้วมีการครอบงำอันนั้นแหละคือ post colonial มันสามารถเข้าไปเพราะจริงๆแล้วมันกว้างมันเป็นการเป็นทฤษฎีที่อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแต่ว่านักทฤษฎีเองก็ขยายนะครับตัวทฤษฎีให้กว้างพอที่จะไปพูดถึงเรื่อง identity ของคนในสังคมนะครับการกำหนดนิยามตัวตนนะครับการพูดถึงอำนาจของคนอื่นที่จะมาครอบงำซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องของ consumerism ใช่ไหมเรื่องของบริโภคนิยมที่ว่าทำไมบริษัทเราถึงต้องไปซื้อของจากของแบรนด์นี้ไม่ซื้อของแบรนด์นั้นอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันกว้างแล้วมันมี implication ที่กว้างกว่าที่คิดนะแต่เข้าใจว่าเราติดคำว่า post colonial เราก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่มันกว้างกว่านั้นเยอะไม่อยากใช้คำว่ามีคำถามอื่นไหมครับมีคำถามครับถ้ามันมีคำถามต่อคือผมฟังคือเราพูดสับเอาเทิร์นมาก็พอสมควรแล้วนี่อาจารย์ฝ่ายเราเรื่อง world ability world อะไรนะ world ability ที่ไปวัดพูดใหม่ๆที่เขาแบบไม่อยากให้ใช้คำว่าโกลบอันนั้นช่วยเล่านิดหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับโอเคก็คือหลังจากจุดหนึ่งที่ทุกคนก็มาถามเกี่ยวกับซับเอาเทิร์นตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วสปีวอร์ก็พัฒนาแนวคิดของตัวเองมาจนถึงในช่วงยุคหลังเรียกว่าหลังปี2000แล้วกันนะคะก็หนึ่งในไอเดียที่เขาพูดถึงก็คือไอเดียสิคอนเซ็ปต์มโนทัศน์ที่ชื่อว่า planetarity หรือว่าเป็นไทยซึ่งตัวเองแปลเอง
แปลเองใช้ในงานวิจัยตัวเองซึ่งยังไม่รู้ว่าจะโอ้ไหมคือใช้ว่ามโนทัศน์ดาวเคราะห์คือการมองว่าให้เปลี่ยนมุมมองในการมองพื้นที่ก็คือ space ใช่ไหมคะแล้วก็มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับสปิวักเนี่ยเขาใช้คำว่าคนอื่นเนี่ยบางครั้งเขาจะใช้คำว่า theater แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คำว่า authority ซึ่ง authority เนี่ยก็แน่นอนก็มาจากเดริดาเนาะกับเลวินัสนะคะซึ่งแต่สำหรับสปิวักเองเขาไม่ได้จบแค่ตรงส่วนที่เป็น authority หรือความเป็นอื่นธรรมดาที่อยู่ตรงข้ามกับ self หมายถึงตัวเรากับคนอื่นแต่เขากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า radical authority ก็คือความเป็นอื่นที่เป็นอื่นไปอีกที่มันต่างออกไปนอกจากนั้นซึ่งความเป็นอื่นที่เป็นอื่นๆเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยเราเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยเวลาที่เราอยู่ปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงคือมันอยู่นอกเหนือความสามารถในการคิดหรือจินตนาการถึงของเราเองได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เรามักจะมีความคิดเป็น binary thinking คือมีแค่ขาวกับดำ1 2มีเซลล์กับเดอะเตอร์แค่นั้นแต่ไอ้ radical authority เนี่ยคือเป็นความอื่นที่มันต้องใช้จินตนาการในการจินตนาการถึงในการคิดถึงว่ามันอยู่ซึ่งสับเอาเทิร์นก็คือสิ่งนี้ถูกไหมคือมันไม่ใช่แค่เดอะเตอร์แต่มันเป็นเดอะเตอร์ของเดอะเตอร์อีกทีนึงคืออยู่นอกเหนือไปจากนั้นดังนั้นเนี่ย planetarity คืออะไรมันคือพื้นที่ที่มันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่ามันมีความเป็นอื่นที่เป็นอื่นแล้วมันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าเขามองว่าบางครั้งเวลาเราใช้คำว่า growth หรือว่า globalization เนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงเรื่องของไอเดียแบบเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของทุนเรื่องของการพยายามทำทุกคนทุกอย่างให้เป็นเหมือนกันให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งในความการทำที่อยากให้เป็นหนึ่งเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการพยายามที่จะenforce หรือว่าพยายามที่จะครอบงำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย penetrating ไม่ใช่สิ่งที่เป็น the other ของ globalization แต่บอกว่ามันเป็นเหมือน alternative คือทางเลือกในการมองพื้นที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างหลายเนี่ยอยู่ยังไงคือแล้วอีกอย่างนึงคือโลกเนี่ยในฐานะที่มันเป็น planet เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ามันไอสิ่งที่ความเป็นอื่นเนี่ยดีอาร์เตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนแล้วแต่มันคือสิ่งอื่นๆอย่างเช่นใน Death of a Discipline ที่เขาพูดถึงวรรณกรรมวรรณคดีเปรียบเทียบแล้วก็ชี้ว่าวรรณคดีเปรียบเทียบเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดจะศึกษากันแบบเดิมๆศึกษาแค่เทคอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเทคจาก2ภาษาหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแต่จะตายจากไปเพราะว่ามันไม่ใหม่ดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรวมเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาณาบริเวณศึกษาคือ area study เนี่ยเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็เริ่มแล้วก็ควรที่จะมีมโนทัศน์แบบดาวเคราะห์แบบนี้แหละที่มองเห็นว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ความเป็นอื่น the other เนี่ยมันไม่ใช่แค่มนุษย์แต่มันคือธรรมชาติด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดนึงที่หลังๆเนี่ยไอ้ planetarity ของสปิวักเนี่ยถูกนำไป apply ใช้ในการวิพากษ์วรรณกรรมเชิงนิเวศหรือว่า ecocriticism นะคะเพราะมองว่าเราเริ่มเห็นว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นอื่นแล้วในขณะเดียวกันธรรมชาติมันก็พูดไม่ได้เนาะมันก็เหมือนกับเอากรอบของที่คล้ายคลึงกับที่สปิวักพูดถึง sub-authority นั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะพูดถึง planetarity แล้วก็ไม่หมายความว่าเขาไม่พูดถึง sub-authority เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในกรอบเดิมที่เขาพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอื่นที่มันไม่สามารถที่จะ represent ตัวเองได้แต่ว่าให้เราเปลี่ยนมุมมองคือแล้วเวลาที่เขาใช้คำว่า planet หรือว่า planetarity เนี่ยเขามักจะใช้คำว่า imagine ตลอดเวลาคือต้องจินตนาการเอาเพราะอะไรเพราะว่าการซึ่งค่อนข้างจะเป็นขนบแบบ romantic มากนี่ก็จะโดนมองว่าสปิวักเนี่ยเหมือนกับได้รับไอเดียจากพวก romanticism คือ thinkingกับ feeling หรือว่า thinking กับ imagining นี่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนึกถึงไอเดียแบบเดกาค่ะเดกาเซียนนะคะที่บอกว่า I think therefore I am เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราคิดเราจึงฉันคิดฉันจึงมีอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เท่ากับ I think therefore you are ฉันคิดเธอจึงมีอยู่ดังนั้น you เป็น construction ของความคิดของฉันคือฉันเนี่ยเป็นคนที่สร้างเธอขึ้นมาในความคิดของฉันเพราะฉะนั้นเมื่อมันใช้ในเลเวลของสมองใช้ความคิดนะคะ epistemology เนี่ยมันก็รังแต่ที่จะทำให้เกิดการสร้าง the other ขึ้นมาสุดท้ายแล้วงั้นทางเลือกคือไม่ใช่แค่คิด
แต่มันต้องเป็นแบบว่า imagine จินตนาการเอาว่าอื่นๆความเป็นอื่นที่เป็นอื่นๆหรือว่า holy other ของเขาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือว่ามันน่าจะเป็นยังไงหรือคิดจินตนาการเอาเลยนะประมาณนั้นเนาะพี่เอเดทเสริมไหมโอเคtranslatability นะแปลว่าอะไรนะมโนทัศน์ดาวเคราะห์คืออันเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าปกติเรารู้จักโลกเรารู้จักคำว่าโลกไหนนะเป็นโลกใช่ไหมเราใช้คำว่าโกลบอธิบายพื้นที่ที่เราอยู่นะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรา at home กับโกลบนี้เราก็เลยใช้คำต่างๆกับโลกนี้อธิบายเนี่ยนะที่เป็นโกลบอย่าง globalization หรือภาษาฝรั่งเศสอะไรนะ mondialization อะไรเงี้ยคือแบบว่าโลกเพราะฉะนั้นมโนทัศน์ที่ว่าเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นหรือเราสูงส่งกว่าดาวเคราะห์อื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ฐานของ epistemology เราตลอดเวลาแล้วสิ่งที่สปีวักพยายามจะเน้นย้ำตรงนี้มันทำให้เราต้องถ่อมตัวนะก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเพียงแค่แพลเน็ตหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้เป็นโกลบที่สเปเชียลขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้น planetarity เนี่ยมองอย่างนี้ก็คือมองให้เห็นความเป็นอัตเตอร์เนสที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองนะคือผมมองว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันมีเอติกที่ต่อเนื่องจากเดริดาที่พูดถึงเรื่อง cosmopolitanism หรือ hospitality เนี่ยซึ่งตัวสปีวักเองเนี่ยก็นำมาใช้ในที่สิบ planetarity นั่นก็คือว่าเราต่างเมื่อเราตระหนักถึงความเป็นอื่นที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอย่างเช่นนะพูดถึง planet earth อย่างเงี้ยมันมีเรื่องของภัยพิบัติมันมีเรื่องความหายนะมันมีเรื่องสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจตรงนี้เราเลิกจะไปควบคุมมันแล้วเรามองเป็นเพียงว่าเราเป็นเพียงแค่ subject ที่อยู่ภายใต้อำนาจนะคือเราไม่ได้พยายามจะไป define พยายามเข้าใจ 100% พยายามไปควบคุมไป masterนึกถึงแบบ Jurassic Park ใช่ไหมที่แบบว่าเราพยายามจะไปสร้างไดโนเสาร์อะไรต่างๆขึ้นมาใช้ stem cell ซึ่งปัจจุบันเรากำลังทำอย่างนั้นอยู่จริงนะฮะคือเราคิดอยู่ว่าเราเป็นเจ้าของนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีมโนทัศน์นี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่เปิดให้ไอ้ความเป็นอื่นที่อยู่ภายในเนี่ยมันได้รับการยอมรับคือมันเหมือนกับว่ามันมีความเป็นอื่นฉันรู้จักตัวฉันเอง 100% ฉันสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับมันเป็น sense identity ที่ fixแล้วมันตายตัวจนเกินไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิดแบบ planetarity เราเริ่มมองสิ่งต่างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราก็ไม่ต่างจากดาวเคราะห์อื่นมันมีเซนส์ของความคล้ายๆกับว่าไอ้ humble อ่ะนะคือเราก็จะลดอหังการในตัวเราที่จะพยายาม define สิ่งต่างๆรอบข้างลงแล้วคิดว่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงตรงนี้มันจะเกิดความเข้าใจและการยอมรับแล้วก็ความเคารพที่มีต่อวัฒนธรรมอื่นๆมากขึ้นอันนี้มันอาจจะเป็นฐานที่มันอยู่ในปรัชญาร่วมสมัยที่มันเริ่มมีมโนทัศน์แบบนี้มากขึ้นนะคือผมว่าก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพูดเป็นเริ่มน้ำเน่ามากขึ้นเรื่อยๆเป็น closure เริ่มจะปิดแล้วแล้วมีคำถามอื่นอีกไหมนะฮะอ่ะไม่น่าจะมีแล้วที่นี่จะปิดวันนี้เราก็คุยกันเรื่องมโนทัศน์ผู้ไร้เสียงเรื่องคนใช้ออกเรื่องสปิริตอะไรมากมากมายนะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่พูดถึงแค่ผู้ไร้เสียงเท่านั้นถ้าแบบถ้าได้ลองเปิดดูแล้วจะเห็นว่าท้ายเล่มเรามีโบนัสด้วยก็คือเป็นบทสัมภาษณ์สปิริตโดยปุรันลาฮีรีนะคะซึ่งคุณสันติก็เสนอช่วยแปลมาให้ยินดีมากจริงๆเพราะว่าอ่านเราก็สนุกมากเราก็ได้รู้จักตัวตนของสปิริตมากขึ้นด้วยว่าเออเธอก็มีอารมณ์ขันแล้วก็จะปกติจะเห็นหน้าเธอก็จะดูแบบหน้าตาดูๆนะแต่ว่าเออพอมาได้อ่านแล้วก็เออเธอก็มีเงี้ยมุมน่ารักน่ารักบ้างหรือว่าแบบอย่างที่เธอเล่าว่าสมัยเด็กๆที่เธออยากจะไปเรียนต่ออย่างเงี้ยว่าเออเธอจริงๆแล้วต่อที่เธอเรียนเก่งขนาดไหนจริงๆแล้วเรื่องทางโลกเธอนี่แบบนายีฟมากคือไร้เดียงสามากมีคนเสนอมาจะให้ทุนการศึกษาเธอไปเรียนต่อโดยทำสัญญาว่าเธอจะต้องใช้เงินคืนที่ผู้ใจดีเท่านั้นออกเงินค่าเรียนให้นะคะถ้าเธอใช้นี่นั้นไม่ได้เธอจะต้องทำงานให้เขาซึ่งเขาคนนั้นเป็นใครเธอก็ไม่รู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมคนที่คิดแนวคิดอะไรที่มันซับซ้อนได้ขนาดนั้นแต่กลับมีมุมมองที่มันในยิ่งต่อโลกได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคิดว่าสปีแวร์ก็เป็นคนที่มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจในตัวนะคะก็ถ้าสนใจก็คือหาไปอ่านได้นะคะตอนนี้มีวางขายแล้วนะจ้ะ
สำนักIllumination Editionนะคะย้ำชื่อหนังสือกันอีกรอบเพราะบนหน้าปกไม่มีชื่อเดี๋ยวจะจำไม่ได้กันนะคะชื่อหนังสือคือผู้ไร้เสียงคำยืนยันของพยาธิจักรวรรดิสติวัฒน์นะคะโดยคุณสันติเล็กสกุลจากสำนักIllumination Editionนะคะจบเลยไหมคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นางธนุษย์อุดมละมุนนะคะและอาจารย์ดุเดชผู้อุดมละมุนแล้วก็ขอบคุณร้านบุ๊กโมบี้นะคะต่อสีกรุงเทพมหานครที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานของเราในวันนี้ให้เราได้มาคุยกันสนุกๆค่ะ